การที่เราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นเพื่อจะให้จิตของเรานั้นอยู่ในอำนาจนะคือคนเราเนี่ยไม่สามารถจะคุมจิตอยู่จิตของเราเลยว้าวุ่นจิตเราแท้ๆเลยแต่ว่าเราไม่สามารถจะคุมอยู่ก็เลยทำให้เกิดความทุกข์มากมายนะทำให้เราได้จะต้องมาแก้ไขเราจะต้องมาแก้หรือมาอบรมจิตของเราให้อยู่ในอำนาจให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายของตัวเองว่าที่เรามาฝึกมาหัดมาขัดเกลานั้นเราประสงค์อะไรเดิมทีเราเป็นอย่างไรแล้วเราจะอบรมไปสู่จุดหมายอะไรเราก็ต้องมีจุดหมายของตัวเองเป้าหมายของตัวเองก็คือว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะคุมจิตของตัวเองอยู่ได้ทั้งๆจิตนั้นก็ไม่ใช่ของใครของเรานั่นเองแต่เราคุมไม่ได้ทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วจิตของเราก็ชอบนะไปสิ่งที่ต่ำๆสิ่งไปสิ่งที่ชั่วไปสู่สิ่งที่เป็นอกุศลมากมายอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนจึงมีเป้าหมายว่าจะทำยังไงให้จิตเราอยู่ในอำนาจของเราเราอยากจะคุมจิตของเราถึง 100% นะต้อง 100% เลยนะเราต้องทำถึงขนาดนั้นแล้วมันจะมีไหมว่า 100% ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนแสดงว่าเป้าหมายของเราคือว่าเราจะต้องคุมจิตของเราถึง 100% ให้ได้แล้วก็พุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีท่านได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดท่านอะไรทำให้ท่านเป็นพระอรหันต์ก็คือการคุมจิตของท่านได้ 100% นั่นเองเท่ากับว่าปุถุชนก็คือคนคุมจิตไม่อยู่ก็จะชื่อว่าปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้หมดจากกิเลสแล้วก็คือคุมจิตได้ 100% นะจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์แสดงว่าความหมายของพระอรหันต์ก็คือคุมจิตอยู่แน่นอนนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ยินความหมายของคนว่าคนปฏิบัติเราเนี่ยว่าทุกอย่างเป็นของคุมไม่ได้เพราะอะไรเราเคยได้ยินไหมว่าหลายคนที่ปฏิบัติธรรมมักจะพูดว่าหรือที่เคยได้ยินได้ฟังว่าทุกอย่างเป็นของที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยนะจะต้องเป็นไปตามของเขาเป็นธรรมชาติของเขาจิตก็คุมไม่ได้กายก็คุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านตีบางคนตีความหมายอย่างนั้นนะทีนี้เรามาเทียบดูซิว่าถ้าเราตีความหมายอย่างนี้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็คุมไม่ได้สิ่งไหนคุมไม่ได้สิ่งนั้นเป็นอนัตตาถ้าอย่างนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์คุมจิตไม่ได้พระพุทธเจ้าคุมจิตของท่านไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะคนที่กล่าวว่าทุกอย่างคุมไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่มีนะคือพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเนี่ยท่านคุมจิตได้เราอย่าเหมารวมทั้งหมดว่าคุมไม่ได้
แต่พระอรหันต์เนี่ยท่านคุมจิตถึงได้ 100% อยู่ในอำนาจแล้วแต่ที่คุมไม่ได้ก็คือร่างกายนี้นะแล้วก็ขันธ์5ก็คือร่างกายรูปกับนามนี้ที่บอกว่าร่างกายนี้พระอรหันต์คุมไม่ได้จะต้องแก่เกิดจะเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนคนเราท่านทั้งหลายอันนี้พระอรหันต์คุมไม่ได้ส่วนใจนั้นท่านคุมได้แล้วที่บอกว่าขันธ์ห้าเป็นของอนัตตาเป็นของที่บังคับบัญชาไม่ได้ขันธ์ห้าไม่ใช่เรานะก็คือว่าขันธ์ห้าเขาเรียกว่าหนึ่งรูปคุมไม่ได้อยู่แล้วก็คือร่างกายนี้สองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่จิตแต่มันเป็นอาการของจิตนะท่านทำลายแล้วท่านละแล้วฉะนั้นพระอรหันต์จึงละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ท่านไม่ติดอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมส่วนรูปธรรมก็คือร่างกายนี้ท่านทำลายอุปทานแล้วความยินดีแล้วเท่ากับว่าอุปทานขันธ์5ท่านไม่มีท่านทำลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ได้แต่จิตของท่านไม่ได้ถูกทำลายแต่ทำลายอาการของจิตเท่านั้นเองเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของที่สามารถจะทำลายได้เขาเรียกว่าจิตกับอาการของจิตก็เหมือนน้ำกับสิ่งปลอมปนของน้ำนะเหมือนผ้ากับสิ่งเปื้อนเปื้อนของผ้าซึ่งมันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันผ้าก็อย่างหนึ่งสิ่งเปื้อนเปื้อนก็อย่างหนึ่งน้ำก็อย่างหนึ่งสิ่งปลอมปนก็อย่างหนึ่งเมื่อเราแยกออกจากกันแล้วน้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่นั่นเองผ้าก็ยังเป็นผ้าแต่สิ่งเปื้อนเปื้อนหรือมลทินของผ้านั้นต่างหากที่ถูกกำจัดไปชั้นใดก็ดีจิตของเราเนี่ยเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกกำจัดไปแต่จิตนั้นก็ยังเป็นจิตอยู่นั่นเองนะแสดงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นมลทินของจิตถูกกำจัดแล้วซึ่งท่านทำลายอุปทานขันธ์ห้าได้ท่านจะทำอย่างนี้นะเขาเรียกว่าขันห้าไม่ใช่อำนาจของเราไม่ใช่อยู่ในอำนาจของเราอยู่ใน เขาเรียกว่าเป็นอุปทานที่เราจะต้องทำลายอุปทานนั้นเสียฉะนั้นพระอรหันต์เท่ากับว่าท่านสามารถจะบังคับบัญชาจิตของท่านได้ท่านจึงชื่อเป็นพระอรหันต์แต่รูปเนี่ยท่านบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันเป็นของเก่าที่ติดมาแล้วติดมาตั้งแต่เกิดแล้วเมื่อมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องมีท่านก็ปล่อยไปตามสภาพของร่างกายนี้ส่วนจิตนั่นเองท่านคุมอยู่ได้แล้วท่านคุมอยู่ในอำนาจของท่านได้แล้วท่านจึงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งปุถุชนเนี่ยคุมไม่ได้ทั้งคู่กายก็คุมไม่ได้ใจก็คุมไม่ได้แต่พระอรหันต์นั้นคุมได้ใจแต่กายคุมไม่ได้ซึ่งความแตกต่างก็จะแตกต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่พูดว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยเราเหมารวมว่าจิตก็บังคับมาได้ถ้าจิตบังคับไม่ได้เนี่ยปุถุชนกับพระยาเจ้าจะต่างกันตรงไหนถ้าเกิดพระยาเจ้าก็คุมจิตไม่ได้ปุถุชนก็คุมจิตไม่ได้แล้วพระยาเจ้าจะเป็นสมาธิไหมล่ะจะจิตตั้งมั่นไหมเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีความมั่นคงของจิตจิตของท่านมั่นคงแล้วเขาว่ามั่นคงก็คือคุมได้นั่นเอง
คำว่าไม่มั่นคงแส่สายก็คือหมายถึงว่าคุมไม่ได้นั่นเองนะอันนี้ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่ารวมถึงจิตนั้นที่ถูกทำลายไปหรือว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็คืออาการของจิตนะอาการของจิตเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็สิ่งที่เป็นอาการของจิตที่ไขว่คว้านั้นเป็นของที่ไขว่คว้าลักษณะของว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปสิ่งเหล่านี้ก็ดับไปก็ไม่เหลืออยู่คือการเข้าใจธรรมะนี่ยากจริงๆนะแล้วก็เรามาคุยกันว่าธรรมะของพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งเป็นความแตกต่างจากเขาเรียกว่าคืออย่างนี้ว่าสมาธิในพุทธศาสนาเนี่ยต่างจากสมาธิทั่วไปนะเท่ากับว่าคำว่าสมาธิเนี่ยมีมานานแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็มีสมาธิมานานแล้วตั้งแต่ไม่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าก็มีสมาธิมาตลอดเราจะเห็นว่าเมื่อพระชนมายุได้7 ขวบพุทธเจ้าก็เริ่มนั่งสมาธิแล้วล่ะด้วยการที่เคยอบรมสร้างนิสัยมาอบรมบ่มอินทรีย์เป็นบารมีมาก็เลยว่ามีอุปนิสัยที่ชอบนั่งสมาธิใต้ต้นว่าอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังพุทธประวัติหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพุทธองค์ทรงเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ออกผนวดนะออกบวชนั่นเองหลังจากนั้นพุทธเจ้าก็ทำสมาธิกับอาจารย์ทั้งสองอาราระดาบทอทุกกดาบทนะเมื่อเรียนกับอาจารย์ทั้งสองแล้วเนี่ยซึ่งอาจารย์ทั้งสองนั้นก็มีสมาธิมาก่อนแล้วพุทธเจ้าก็ไปเรียนรู้สมาธิของอาจารย์ทั้งสองนั้นสูงสุดจนไม่มีความรู้แล้วเกินกว่านั้นเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าทำสมาธิมาก่อนนะแล้วก็พุทธเจ้าก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ด้วยสมาธินั้นๆด้วยสมาธินั้นๆยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเวลาเข้าสมาธิเนี่ยจิตก็สงบมากมากซะจนที่ว่าเหลือแต่จิตดวงเดียวกายหายไปหมดแล้วเขาเรียกว่าแยกกายแยกใจเวลาเข้าสมาธิก็จะแยกของเขาเองนะด้วยธรรมชาติของเขาเมื่อแยกอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่เข้าสมาธิเป็นคนแยกนะระบบของสมาธิเป็นการแยกตัวของจิตกับกายออกจากกันอยู่แล้วแยกของเขาเองว่างั้นเถอะเหลือแต่จิตดวงเดียวขณะที่จิตดวงเดียวนะนิ่งสว่างสงบอยู่นั้นดูเหมือนว่ากิเลสน้อยใหญ่ก็ไม่มีเลยมีแต่ความสงบระงับถ้าใครทำสมาธิก็จะพบธรรมชาติอันนี้ซึ่งเป็นความสุขที่เราไม่เคยพบเจอจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันมีความสุขมากแต่ทีนี้สมาธิก็ยังมีความเขาเรียกว่ามีขอบเขตมีการสมัยใดที่เราเข้าสมาธิอยู่ความสงบก็เกิดขึ้นอย่างนั้นแหละเป็นความสุขอย่างนั้นแหละเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วความทุกข์ต่างๆก็มีมาเหมือนเดิมนะเราลองสังเกตไหมว่าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยจิตรวมเป็นสมาธิสมาธิคืออะไรคือการที่พยายามที่จะรวบรวมจิตใจของเรานั้นให้แน่วแน่สงบระงับลงไป
ขาเรียกว่าจิตรวมจิตรวมเมื่อก่อนเนี่ยไม่รวมมันกระจัดกระจายกันอยู่แต่เรามารวมความรู้สึกให้มันรวมกันไม่ให้มันกระจัดกระจายนะอารมณ์ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจกระจายกันทั่วไปจิตไม่รวมตัวจิตกระจายตัวเองออกไปทุกอารมณ์ทำให้เกิดการไม่รวมตัวของจิตทำให้เกิดความทุกข์สมาธิหมายถึงว่าการเอาความรู้สึกของจิตมารวมจุดๆเดียวเราจะมีเป้าหมายอะไรเป็นเป้าหมายก็ได้เช่นลมหายใจเอามารวมที่ลมหายใจปลายจมูกก็ได้เอารวมที่ท้องก็ได้รวมที่หน้าผากก็ได้รวมตรงไหนตรงหนึ่งก็ได้แม้แต่สมัยก่อนก็มีกรรมวิธีว่าเขาเรียกว่าเอารวมกันที่ไฟนะก่อกองไฟขึ้นหรือว่าจุดเทียนก็ได้เอาจิตนำรวมอยู่ที่ไฟอย่างเดียวรวมบ่อยๆเอามาหัดมาอยู่ที่ไฟจะคิดอะไรก็ไม่ให้ไปจิตจะไปทางโน้นทางนี้ไม่ให้ไปตัดหมดเลยแล้วก็เอาจิตมาอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้เหลืออารมณ์เดียวจากอารมณ์มากมายแต่คัดสรรให้เหลืออารมณ์เดียวการทำอย่างนี้จิตก็จะรวมตัวได้เมื่อรวมตัวสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดจากการรวมตัวของจิตนั่นเองอันนี้ก็พูดง่ายๆคือสมาธิคือการรวมตัวของจิตเมื่อรวมได้มันก็แยกได้อีกนี่คือปัญหาเมื่อรวมได้เขาก็แยกออกได้เมื่อจิตรวมตัวเป็นสมาธิจิตก็แน่วแน่เป็นความตั้งมั่นของจิตจิตเราก็ปราศจากอารมณ์ต่างๆไปรวมตัวแล้วก็มีความแน่วแน่มีความนิ่งนิ่งจนเราเนี่ยสัมผัสได้ว่ามันมีความสุขมากที่เราไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนเมื่อถึงการสมัยใดสมัยหนึ่งคำว่าการสมัยหมายถึงว่าเมื่อเข้าสมาธิแล้วเขาก็ย่อมมีการออกสมาธิเราจะเข้าไปโดยที่ไม่ออกไม่ได้แสดงว่าการเข้าสมาธิมีการเวลาของเขาเหมือนเป็นการหลับของนอนหลับของเรานี่แหละนะการหลับการนอนของเราเนี่ยมีการสมัยหลับแล้วก็ต้องมีคำว่าตื่นหลับโดยที่ไม่ตื่นเนี่ยไม่ได้ชื่อขึ้นชื่อว่าหลับการตื่นก็ต้องเกิดนะเหมือนการเข้าสมาธิการออกสมาธิก็ต้องมีเขาเรียกว่าการสมัยสมัยใดแล้วเข้าสมาธิจิตก็ตั้งมั่นแต่เมื่อเราออกสมาธิจิตที่รวมตัวก็กระจายตัวอีกเหมือนผึ้งน่ะมารวมตัวกันเป็นหลังเกาะกันเป็นกลุ่มเมื่อรวมตัวได้ก็ถึงเวลาแยกตัวก็แยกกันไปอีกหมดทั้งหลังก็แตกฮือกันไปแล้วก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแบบนั้นเนี่ยมันผึ้งแตกหลังฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเป็นวิธีที่รู้จักมานานแล้วก่อนพุทธเจ้าเราก็มีสมาธิอยู่แล้วฤาษีชีภัยแม้แต่พุทธเจ้าเราก็มีสมาธิประเภทนี้มาก่อนแล้วแล้วก็เมื่อปัจจุบันนี้เรามาทำสมาธิกันก็อันเดียวกันนั่นแหละไม่มีความแตกต่างสมาธิเดียวกันนะคำว่าสมาธิเนี่ยมีอย่างเดียวกันเท่านั้นบางคนก็บอกว่าคนละอย่างกันสมาธิแบบเรากับแบบฤาษีคนละอย่างกันอันเดียวกันนะอันเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันส่วนที่แตกต่างนั้นมีไหมมีนะมีอยู่แต่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่สมาธิแบบนี้บางคนบอกว่าไม่เหมือนกันเหมือนนะแม้แต่ชื่อที่เขียนบัญญัติขึ้นมาเช่นว่าปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานก็ฌานเดียวกันอักษรเดียวกันอัฏฐพยัญชนะเดียวกันนะก็ไม่ได้มีความเขียนแตกต่างกันไป
พราะธรรมชาติของการเป็นสมาธิเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าฌานซึ่งมีเท่านั้นแหละไม่ว่าฌานของพุทธศาสนากับฌานของนอกศาสนาก็อันเดียวกันแต่พุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นเข้ามาเสริมอีกทีหนึ่งจึงไม่เหมือนศาสนาหรือไม่เหมือนสมาธิทั่วไปก็ตรงที่ว่ามีอะไรที่พิเศษเข้าไปอีกนอกจากฌานแล้วยังมีอีกตรงนี้ต่างหากที่ไม่มีที่ไหนนะมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นแล้วเราจะขอกล่าวเรื่องพิเศษตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้เราพูดถึงสมาธิก่อนนะนั้นสมาธิที่เรามีอยู่นี้เนี่ยบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าการเป็นสมาธินั้นหมายถึงนิพพานทำให้หลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจและเป็นไปได้ว่าการที่จิตแน่วแน่สงบนิ่งนั้นคือนิพพานเพราะอะไรเพราะว่าขณะนั้นจิตที่แน่วแน่เป็นสมาธินั้นไม่มีกิเลสอะไรที่จะทำให้จิตของเรานั้นเกิดการอาการของกิเลสได้มีแต่ความว่างสว่างสงบนะและเป็นไปได้ว่าคนนั้นเชื่อเหลือเกินว่านี่คือนิพพานอันนี้หลายคนเป็นไปได้ที่เข้าใจว่าตรงนี้คือนิพพานพูดง่ายๆก็คือมองเห็นฌานนั้นเป็นนิพพานหมายความว่าคนๆนั้นคิดว่าตรงนี้เป็นนิพพานก็พยายามฝึกตรงนั้นให้มีความชำนาญเวลาเราจะตายเนี่ยเราก็เข้าตรงนี้ตายเข้าสมาธิแล้วก็ตายในสมาธิเลยแล้วเราก็จะนิพพานได้เป็นไปได้ทีเดียวว่าคนเหล่านั้นคิดอย่างนั้นนะมีความเห็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เนี่ยคิดว่าความว่างความสว่างความสงบนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานมีความหมายเป็นนิพพานให้ความหมายนิพพานว่าว่างสว่างสงบเป็นไปได้ทีเดียวว่าคนหลายคนคิดว่าตรงนี้คือนิพพานก็พยายามฝึกฝนฝึกปรือตรงนี้ไว้ให้มีความชำนาญแล้วก็เวลาจะเป็นอยู่นี่ก็เข้าบ่อยๆแล้วเวลาจะตายเราก็เข้าตรงนี้เลยจิตเราก็จะนิพพานความจริงแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะมีความเห็นอย่างนั้นเพราะความเห็นอย่างนั้นเป็นความผิดแน่นอนนะเขาเรียกว่านิพพานผมนิพพานโลกีซึ่งเขาจะมีไว้ให้หลอกคนที่ยังไม่เข้าใจไขว้เขวว่านี่คือนิพพานคือทุกอย่างนี่เหมือนกับว่ามีของแท้และของเทียมนะนิพพานผมนิพพานโลกีตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนของที่มาเป็นของเทียมที่เอามาประกบของแท้ทำให้คนหลายคนตายใจแล้วก็ได้ผลด้วยทำให้คนหลายคนเนี่ยคิดว่าตรงนี้คือนิพพานนะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยให้ความหมายนิพพานว่าว่างสว่างสงบเป็นนิพพานส่วนพุทธเจ้านั้นน่ะท่านให้ความหมายอย่างไรว่าเป็นนิพพานเรามาดูกันเรามาเทียบเคียงกันว่านิพพานของพุทธเจ้านั้นท่านให้มีอะไรเป็นเครื่องหมายหรือความหมายของนิพพานนั้นท่านละอะไรนะซึ่งความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ความหมายว่าละราคะละโทสะละโมหะได้ถ้าใครละได้คนนั้นก็คือนิพพานส่วนคนที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เอาวัดที่ราคะไม่ได้วัดที่โทสะไม่ได้วัดที่โมหะแต่วัดด้วยว่าจิตว่างสว่างสงบซึ่งเราจะเห็นไหมว่าความหมายแตกต่างกันนะความหมายแตกต่างกันให้ความหมายนิพพานต่างกันจากพุทธเจ้า
พุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นคือนิพพานส่วนคนที่ทำสมาธิเนี่ยเวลาเข้าในสมาธิเนี่ยขณะนั้นราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีเขาก็เลยว่าตรงนี้เป็นนิพพานนะแต่เมื่อเขาออกจากสมาธิมาเมื่อใดนะออกจากสมาธิมาแล้วอย่างที่บอกว่าสมาธิเป็นการสมัยเท่านั้นเองเมื่อการสมัยออกมาจากสมาธิแล้วราคะเขาก็มีเหมือนเดิมโทสะโมหะก็มีเหมือนเดิมเหมือนเก่าตอนเข้าจิตไม่มีราคะโทสะโมหะออกมามันมีและจะเป็นนิพพานได้อย่างไรนะเพราะว่าอะไรเพราะตอนเข้ากับตอนออกนั้นเป็นคนคนเดียวกันเป็นของคนคนเดียวกันไม่ใช่ของคนหลายคนหรือไม่ใช่ของใครอื่นฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ายังไม่ใช่นิพพานเขาเรียกว่านิพพานหลอกนั่นเองนะนิพพานพรหมนิพพานโลกีนั่นเองเพราะเมื่อออกจากสมาธิราคะโทสะโมหะก็มีเหมือนเดิมตอนที่เข้าต่างหากเข้าสมาธิต่างหากจิตเราไม่มีราคะโทสะก็จริงความหมายของพระนิพพานคือต้องเหมารวมเลยว่าไม่ว่าเข้าสมาธิไม่ว่าออกสมาธิราคะโทสะโมหะต้องสิ้นนะไม่ใช่ว่าเข้านะมันสิ้นออกมามันมีเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะมันจะใช่นิพพานได้อย่างไรไม่ใช่นะจึงว่าคนที่เข้าใจอย่างนี้เป็นการเข้าใจที่ผิดมากไม่ตรงความจริงพุทธเจ้าก็เคยมาแล้วนะทำสมาธิกับอาลาบททุกขดาบทเนี่ยสงบมากแต่ออกมาจากสมาธิก็มีกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนเดิมท่านจึงว่าทางนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทางพ้นทุกข์นั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ้นราคะสิ้นโมหะสิ้นโทสะได้หลังจากนั้นแล้วพุทธองค์ก็เห็นว่าการบำเพ็ญทางจิตนั้นสูงสุดแล้วจิตเป็นสมาธิมากแล้วถึงที่สุดของสมาธิแล้วขณะที่เข้าสมาธิในสมัยนั้นกิเลสน้อยใหญ่ก็ไม่ได้มีแต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วกิเลสน้อยใหญ่ก็มีเหมือนเดิมท่านมองภาพรวมทั้งหมดไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่งนะไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่งท่านจึงรู้ว่าสมาธิเน้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นเพียงแต่ว่าเป็นทางผ่านเท่านั้นเองนะอันนี้เราให้เราเข้าใจทุกคนว่าสมาธินั้นเป็นทางผ่านเราทำสมาธิได้แต่สมาธินั้นยังไม่ถึงการดับทุกข์ได้ยังละกิเลสไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองที่เราจะไต่เต้าไปสู่อีกสูงสุดอีกทีหนึ่งก็คือการละกิเลสฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเห็นว่าการบำเพ็ญทางจิตนั้นเป็นสมาธิสูงสุดแต่เวลาออกสมาธิมากิเลสก็มีเหมือนเดิมจึงได้อำลาอาจารย์ทั้งสองนั้นออกมาเห็นว่าจิตสงบก็จริงแต่เวลาออกมาก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละท่านมองถึงด้านนอกได้ด้านไหนด้วยนะจิตตอนที่จิตรวมกับจิตที่ออกมาแล้วท่านมองเป็นสิ่งของคนคนเดียวกันนะไม่ใช่ว่าบางคนได้มองด้านเดียวด้านเข้าไปในสงบด้านข้างนอกนี่ไม่สนใจว่าตัวเองจะมีกิเลสก็ช่างเถอะไม่สนใจนะสนใจว่าเข้าสมาธิได้ก็นิพพานได้ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้แหละจึงว่าพุทธเจ้าจึงว่าอำลาอาจารย์ทั้งสองหลังจากนั้นพุทธเจ้าก็คิดว่าเราทำสมาธิก็สูงสุดแล้วเนาะบำเพ็ญทางจิตเนี่ยก็ถึงที่สุดของสมาธิแล้วแต่ก็ยังละกิเลสไม่ได้
ถ้ายังไงเราทรมานร่างกายดูเพราะคนเรามีทางกะมีกายกับใจบำเพ็ญทางใจก็สูงสุดแล้วจึงบำเพ็ญทางกายบ้างหลังจากนั้นพุทธองค์ก็มาทรมานพระวรกายที่เขาเรียกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาพุทธเจ้าของเราก็บำเพ็ญทรมานประเด็นรูปแบบต่างๆจนในที่สุดเนี่ยร่างกายแทบจะไม่ได้ละจะแตกดับละพุทธองค์ก็สรุปได้ว่าบรรดาคนที่ทรมานกายที่รู้ได้เห็นมาทั้งหมดเนี่ยก็สูงสุดก็แค่นี้ถ้าใครทรมานเกินกว่านี้ก็คือตายแต่ขณะนี้พุทธองค์ยังละสังขารไม่ได้จะต้องรู้ธรรมก่อนก็เลยสรุปว่าถ้าขืนทรมานต่อไปก็ชีวิตคงจะดับแน่ก็เลยสรุปเลยว่าทางนี้สูงสุดได้แค่นี้เลยกว่านี้ก็ตายแต่พุทธเจ้าจะต้องละสังขารไม่ได้ตอนนี้ต้องรู้ธรรมก่อนฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาว่าทางนี้ก็ไม่ใช่ทางอีกพูดง่ายๆก็คือบำเพ็ญทางจิตก็สูงสุดก็ไม่ใช่ทางบำเพ็ญทางกายก็สูงสุดแล้วก็ไม่ใช่ทางนะในที่สุดพุทธเจ้าก็เขาเรียกว่าได้ยินพระอินทร์ที่ดีดพินสามสายให้ฟังนะสายตึงดีดก็ขาดสายหย่อนก็ไม่ไพเราะสายพอดีเสียงไพเราะดีก็ได้คิดว่าเป็นนิมิตหมายของการเดินทางสายกลางทางนั้นก็คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8นี้เป็นทางสายกลางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงแสดงว่าพุทธเจ้าขนขวายหาทางดับทุกข์นั้นสมาธิอย่างเดียวไม่พอสมาธิอย่างเดียวเนี่ยเป็นทางผ่านสุดท้ายเนี่ยพุทธองค์ก็ต้องอบรมมรรคขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วมรรคนี่เองทำให้พุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพุทธเจ้าได้ให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบว่ามรรคกับการทำสมาธินั้นคนละอย่างกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเราจะเห็นได้ว่ามรรคก็อย่างหนึ่งสมาธิก็อย่างหนึ่งอย่าเอามาปนกันแสดงว่าสมาธิที่เราทำทั้งหมดนั้นเป็นแค่ทางผ่านส่วนมรรคเนี่ยทุกคนจะต้องอบรมเพราะมรรคเป็นจุดสูงสุดที่สมาธิของพุทธศาสนาที่ไม่เหมือนสมาธิทั่วไปก็เพราะตรงที่มรรคนี่เองนะเพราะมีมรรคนี่เองซึ่งมรรคมีองค์8นี้ไม่ใช่การสมัยที่ใครจะค้นพบได้ไม่ใช่วิสัยของคนที่จะรู้ได้นอกจากวิสัยของพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อพุทธเจ้าได้รู้ตรงนี้ได้เห็นตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็บุคคลที่รู้ตามก็คือสงฆ์สาวกทั้งหลายเท่านั้นเองถึงจะเป็นผู้รู้ตามคำสอนพุทธเจ้าได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราทุกคนจะต้องอบรมมรรคขาดมรรคไปได้เลยเพราะมรรคเนี่ยจะนำไปสู่การสิ้นราคะโทสะโมหะได้ส่วนสมาธินั้นไม่สามารถจะทำลายราคะโทสะโมหะได้เป็นเพียงแต่ว่าสมาธิเป็นทางผ่านเป็นทางที่เราทุกคนก็เคยทำเพื่อการเรียนรู้นะแต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของการเรียนรู้เป็นทางผ่านของนักปฏิบัติทั้งหลายที่มาทำสมาธิกันแล้วก็ศึกษาเรื่องสมาธิแล้วก็จะหาทางที่ยิ่งขึ้นไปแสดงว่าสมาธิเป็นทางที่เริ่มต้นของคนทุกคนที่ได้ฝึกกันแต่ก็ไม่ใช่สูงสุดของการเดินทางการเดินทางนั้นก็คือเราต้องอาศัยมรรค
มักจะเป็นทางออกที่ทุกคนจะต้องออกทีนี้มักเนี่ยในสังคมของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยได้มีใครมาสอนสอนแต่สมาธิอย่างเดียวโดยมากนะก็เลยว่าทำให้การสอนมักเนี่ยไม่เป็นที่แพร่หลายแล้วก็เป็นไม่เป็นที่ที่รู้จักของคนทั่วไปคันใครจะนำมาสอนก็เป็นของแปลกใหม่ไปซะอีกนะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนเพราะมรรคเนี่ยเป็นของที่เข้าใจยากส่วนสมาธินั้นมีสอนทั่วไปก็เคยบอกเลยแล้วว่าสมาธินั้นไม่พอหรอกเราจะต้องอบรมมรรคนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมรรคจึงเป็นความจำเป็นแล้วก็เป็นของสำคัญที่ทุกคนจะต้องอบรมจะต้องทำจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นมีมรรคเป็นอย่างไรมรรคหมายความว่าอย่างไรมรรคแปลไปตามศัพท์เขาเรียกว่าทางมรรคาเนี่ยแปลว่าทางมรรคมีองค์8คือทางเดินอันประเสริฐ8ประการแสดงว่าทางเดินหรือเดินทางเนี่ยมันจะต้องมีอะไรก่อนมันจะต้องมีทางแล้วก็มีคนที่เดินจึงชื่อว่าทางเดินหรือเดินทางนะเรานึกถึงภาพด้วยว่าทางเดินอันประเสริฐเนี่ยมันจะต้องนึกถึงภาพออกว่าสิ่งนั้นจะต้องมีอะไรบ้างนะ1ต้องมีทางเส้นทาง2ก็คือมีคนเดินทางคนที่จะต้องเดินทางเส้นนั้นมีคนกับทางนั่นเองนะทางเดินอันประเสริฐเนี่ยหมายถึงว่าอย่างไรเราจะรู้จักได้อย่างไรก่อนที่เราจะรู้จักทางเดินอันประเสริฐนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักทางของเราก่อนทางทั่วไปของเราแสดงว่าทางมันมีมานานแล้วแล้วทุกคนนี่เดินทางหมดเลยแต่ไม่ใช่ทางอันประเสริฐเป็นทางที่เต็มไปด้วยทุกข์แสดงว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเดินทางไปในตัวเองอยู่แล้วตัวเองก็เดินทางอยู่แล้วทางที่เราเดินนั้นเป็นทางผิดมีราคะมีโทสะมีโมหะเป็นผลของการเดินทางเส้นนี้เราเคยได้ยินว่าเราเคยได้ยินไหมว่าชีวิตคือการเดินทางอาจจะอธิบายให้ฟังว่าเดินทางอย่างไร1ทางกายก่อนทางกายเนี่ยเดินทางอย่างไรเดินทั้งภายนอกเดินทั้งภายในเดินทั้งภายนอกภายในหมายความว่าอย่างไร เดินภายในก่อนภายในหมายถึงว่าร่างกายของเรานี่ประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่เราคลอดออกจากมารดาเมื่อเราคลอดออกมาแล้วเนี่ยร่างกายยังไม่ถูกใช้งานยังไม่ถูกทำงานไม่ถูกเขาเรียกว่าเครื่องยังไม่ติดนะหัวใจก็นิ่งอะไรก็นิ่งเด็กนะเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยไม่ได้หายใจไม่ได้คือหัวใจหรืออวัยวะต่างๆยังไม่ได้ถูกทำงานเมื่อคลอดมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้เด็กนั้นทำงานนะเขาเรียกว่าเอาอะไรนะเอาเท้าขึ้นนะยกเท้าขึ้นเอาหัวลงให้เด็กร้องอะไรที่อุดจมูกอุดปากก็เอาออกซะเพื่อให้เด็กนั้นหายใจได้นะไม่มีอะไรสิ่งอุดตันถ้าไม่ร้องก็เอามือตบก้นหน่อยนะก็เรียกว่าให้เด็กมันร้องเพื่ออะไรเพื่อให้สตาร์ทเครื่องยนต์นี้ยังไม่ได้ถูกทำงานเลยให้เครื่องมันติด
เมื่อเด็กร้องไห้ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เครื่องก็ติดเลยหัวใจก็เริ่มทำงานเลยลมหายใจก็เริ่มทำงานตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยการเดินทางของร่างกายนั้นมีตลอดเลยเพราะมันทำงานข้างในอันนี้เขาเรียกว่าการเดินทางภายในหัวใจก็เต้นปอดก็ทำงานอวัยวะน้อยใหญ่ทำงานหมดเลยเหมือนโรงงานเหมือนเครื่องจักรนะ การเดินทางของชีวิตนี้เดินทางทุกลมหายใจหมายถึงว่าลมหายใจของคนนั้นเหมือนการก้าวขาที่เดินไปใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างเหมือนก้าวขาเดินไปเดินไปแสดงว่าเราเดินมาตั้งแต่วันที่เราเกิดเครื่องสตาร์ทนะเครื่องกลเครื่องจักรอันนี้ก็คือร่างกายของเรานั้นตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้มันยังไม่ดับเลยนะยังไม่ดับเลยทำงานตลอดเลยหลับก็ทำตื่นก็ทำถ้าไม่ทำก็คือตายนะอันนี้ก็คือว่าเดินภายในเดินมาจากวัยเด็กมาถึงวัยรุ่นจากวัยรุ่นหนุ่มสาวก็จะเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนก็วัยแก่วัยชราแล้วก็ตายในที่สุดเราถึงว่าการเดินทางของร่างกายนั้นมีตั้งแต่วันเกิดแล้วก็ชีวิตคือการเดินทางถ้าจะบัญญัติได้ก็อย่างนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าเดินทางภายในตัวเราก็เดินทางจากวัยหนุ่มวัยสาววัยแก่วัยกลางคนถึงวัยชราเดินทางมาตลอดส่วนเดินทางภายนอกเนี่ยหมายถึงอย่างไรเราจะขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างประเทศก็ดีไปไหนก็ดีมาไหนก็ดีอันนี้เดินทางด้วยรอยเท้าของเราด้วยเท้าของเราเดินทางไปเดินทางมาอันนี้เขาเรียกว่าเดินทางภายนอกขึ้นเหนือล่องใต้อันนี้ส่วนกายนะกายได้เดินทางภายนอกและภายในส่วนจิตของเราก็เหมือนกันเดินทางภายนอกและก็ภายในซึ่งภายนอกนั้นเราเดินมาก่อนแล้วส่วนภายในเรายังไม่มีนะไม่มีเราจะทำให้เกิดมีขึ้นทีหลังส่วนภายนอกนั้นคืออะไรพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็มีตามีหูเขาเรียกว่าสลายตนะนะสลายตนะแปลว่าทวารทั้งหกอายตนะทั้งหกนั่นเองเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราก็มีประตูทั้ง6บานนี้เป็นเครื่องสัญจรของจิตเราเกิดมาก็มีประตูอยู่6บานเราก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกจากประตูทั้ง6บานนั้นเที่ยวไปในตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจตั้งแต่วันนั้นเดินทางของจิตเนี่ยจิตเดินทางไปสู่ภายนอกเนี่ยไม่ได้หยุดเลยมาถึงวันนี้ร่างกายก็ไม่เคยหยุดนะภายในทำงานตลอดนะหัวใจเราเต้นตั้งแต่วันเกิดมาจนวันนี้ยังไม่หยุดเลยนะถ้าหยุดก็คือตายเลยแต่เดินทางไปเหนือล่องใต้นี้หยุดบ้างเป็นครั้งเป็นคราวไปเพื่อพักผ่อนนอนหลับแต่ก็มิได้หมายถึงหยุดแล้วหยุดเลยก็ยังว่าตื่นมาก็เดินทางต่อแสดงว่าชีวิตคือการเดินทางจริงๆส่วนจิตของเราก็เดินทางไปสู่โลกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปสู่ภายนอกนะมีภายนอกเป็นอารมณ์Thank you.
ดินไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจมีภายนอกเป็นอารมณ์เดินตั้งแต่วันที่เราเกิดมาลืมตาอ้าปากได้ก็เดินทางนะจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่หยุดเลยอันนี้คือเดินทางใจแสดงว่ากายก็เดินทางใจก็เดินทางเท่ากับว่าชีวิตเราเนี่ยมีกายกับใจเท่านั้นเองเดินทางทั้งคู่จึงได้บอกว่าชีวิตคือการเดินทางเราจะมาหยุดการเดินทางอยู่หน่อยเดียวทางใจก็คือการทำสมาธิอย่างที่บอกว่าสมาธิที่เราฝึกกันทั้งหลายนั่นเองว่าจิตเราเนี่ยไม่เคยทำสมาธิเลยจิตก็เลยไม่ได้พักผ่อนไม่ได้หยุดเลยจึงมาทำสมาธิกันก็ทำให้จิตนั้นหยุดพักได้เมื่อจิตนั้นเป็นสมาธิก็สามารถจะทำให้จิตเราหยุดนิ่งได้หลังจากการออกจากสมาธิแล้วจิตเราก็เดินทางเส้นเก่านั้นต่อไปอีกแสดงว่าสมาธินั้นเป็นการยับยั้งของจิตชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองก็มิได้หมายถึงว่าหยุดแล้วหยุดเลยแสดงว่าหยุดเราก็รู้สึกว่าสบายใจมีความสุขเรื่องยังไม่จบแค่นั้นถึงได้บอกว่าสมาธิเป็นทางผ่านเราออกจากสมาธิจิตก็ไปอีกไปจนไม่รู้จักจบจากสิ้นไปจนเหนื่อยแล้วเราก็มานั่งสมาธิให้จิตรวมอีกแล้วก็ออกสมาธิก็ไปอีกซึ่งการรวมตัวของจิตนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของชีวิตของเรานี้เล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนการไปนั้นมากกว่าเยอะมากการไปนั้นมากมายแต่การหยุดนั้นนิดเดียวซึ่งไม่เพียงพอทำให้จิตของเรานั้นจะมีความสุขได้ทั้งหมดอันนี้ก็นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสมาธิเป็นที่พักของใจพักเพื่อจะเดินทางต่อไปบางคนเหมือนกับว่าที่เราเคยได้ยินไหมว่าเอาจิตพักก่อนให้มีกำลังเดินมานานมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันล้าพักแล้วมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วจะได้เดินทางต่อไปเอากำลังไปเดินทางต่อไปเอากำลังนั้นไปเดินทางต่อไปเขาเรียกว่าพักเพื่อจะเดินทางต่ออันนี้คือจิตของเรานะเดินทางไปภายนอกเวลาจิตเราเดินทางไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจผ่านประตูทั้งหกที่ไปสู่ภายนอกเนี่ยจึงเป็นที่มาของการเกิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเกิดจิตลงเมื่อจิตเราส่งไปข้างนอกเนี่ยการกระทบสัมผัสของจิตก็เกิดขึ้นเมื่อการกระทบสัมผัสของจิตเกิดขึ้นเวทนาคือการรู้สึกว่าสิ่งนี้สุขนะนี่ทุกข์นะนี่ไม่สุขไม่ทุกข์นะรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสอันนั้นเหมือนเราสัมผัสด้วยมือของเราเนี่ยจับอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งนี้เย็นนะสิ่งนี้ร้อนนะสิ่งนี้แข็งนะนุ่มนะอะไรแต่การสัมผัสนั้นทำให้บ่งบอกถึงการรู้ในความรู้สึกความรู้สึกนี้เขาเรียกว่าเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นสิ่งที่กระทบนั้นเป็นเวทนาขึ้นมาเกิดสัญญาแปลว่าความจดจำจดจำสิ่งนั้นได้ระลึกระลึกถึงสิ่งนั้นได้หมายความว่าจิตเราเนี่ยเมื่อกระทบอะไรแล้วเนี่ยไปทางตาแล้วกระทบรูปไปทางหูกระทบเสียงแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นเป็นเวทนาแล้วเมื่อสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วจดจำสิ่งนั้นไว้เป็นสัญญาปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นไปเป็นสังขารการรับรู้ในอารมณ์นั้นๆเป็นวิญญาณนะก็เลยว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นด้วยการที่จิตไปนั่นเอง
แสดงว่าการไปของจิตนั้นเป็นที่มาเป็นที่เกิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตทีเดียวนะอันนี้แหละจึงว่าทางเดินของจิตของเราทุกคนที่เดินทางอยู่ที่ภายนอกก็คือเดินทางไปสู่ภายนอกที่มีอยู่แล้วประจำวันของเราชีวิตคือการเดินทางทางกายก็เดินทางทางใจก็เดินทางเราให้ความหมายว่าการเดินทางใจนั้นมีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเพราะว่าการเดินทางทางกายนั้นยังไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเราจะหาคำตอบได้ว่ารอยเท้าของเราเน้นจะสิ้นสุดที่เชิงตะกอนป่าช้าหรือเชิงตะกอนนั้นเป็นที่สุดของร่างกายนี้แน่นอนส่วนจิตนั้นเล่ามันเดินทางไปทางอากาศนะรอยเท้าบนพื้นดินเนี่ยเราคิดว่ารอยเท้าเราจะสิ้นสุดที่ไหนการเดินทางของเราทุกคนก็ตอบได้ว่าที่เชิงตะกอนนั่นคือที่สุดของร่างกายนี้รอยเท้าจะยุติที่นั่นแต่รอยเท้าของใจเนี่ยก็เรียกว่ารอยเท้าในอากาศส่วนร่างกายนี้รอยเท้าบนพื้นดินนะรอยเท้าในบนพื้นดินเนี่ยเราจะหาที่ยุติก็คือเชิงตะกอนส่วนรอยเท้าในอากาศนั้นยังยุติไม่ได้เราชื่อว่าเราให้ความหมายว่ารอยเท้าในอากาศนั้นเป็นความสำคัญที่สุดเพราะแม้แต่ว่าคนนั้นตายไปรอยเท้าในอากาศยังไม่จบที่วันตายเรายังเดินไปสู่ภพต่อไปอีกเป็นภพเป็นชาติไปเรื่อยๆซึ่งรอยเท้าบนพื้นดินนั้นยุติที่ป่าช้าเชิงตะกอนรอยเท้าทางจิตนั้นยังไม่ยุติเลยต้องเดินทางต่อไปในปรโลกฉะนั้นจึงว่าการเดินทางของรอยเท้าในอากาศนั้นยาวนักหนาจนถึงวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้หยุดเลยส่วนรอยเท้าในบนพื้นดินนั้นเราหยุดเป็นภพเป็นชาติไปถือว่ายังมีคำตอบให้แต่รอยเท้าในอากาศนั้นยังไม่มีคำตอบให้เราเลยเท่ากับว่าเราจะต้องหาทางยุติรอยเท้าในอากาศให้ได้อย่างที่ว่าสุภัททะมานพสุภัททะปริภาชกที่ทูลถามพุทธเจ้าวันที่จะปรินิพพานนะที่ทูลถามปัญหาพุทธเจ้าว่าขอถามปัญหาพุทธเจ้าสามอย่างข้อที่หนึ่งก็คือสังขารที่เที่ยงมีหรือไม่ข้อ2สมณะอื่นนอกจากพุทธศาสนามีหรือไม่ข้อที่3ถามว่ารอยเท้าในอากาศมีหรือไม่นะสุภัททะมานพสุภัททะปริภาชกทูลถามปัญหาพุทธเจ้า3อย่างว่าสังขารที่เที่ยงมีหรือไม่สมณะนอกศาสนามีหรือไม่รอยเท้าในอากาศมีหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นที่มาคำว่ารอยเท้าในอากาศพุทธเจ้าตอบว่าสังขารที่เที่ยงไม่มีเลยสมณะศาสนาใดมีมรรคมีองค์8สมณะเกิดจากศาสนานั้นไม่มีนอกศาสนานั้นเหมือนกับว่าศาสนาใดมีมรรคมีองค์8สมณะเกิดที่นั่นจะไม่มีสมณะนอกเหนือจากมรรคมีองค์8นะ
ศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นก็ว่างจากสมณะทั้งหลายนั่นเองแล้วก็ลอยเท้าในอากาศย่อมไม่มีหมายถึงว่าสุภัททะปริภาชกเนี่ยอยากจะทำยังไงให้ลอยเท้าในอากาศให้มันหมดไปสิ้นไปมันหยุดซะนั่นเองแต่ว่ามันเป็นการถามด้วยสำนวนโวหารนะพุทธองค์ก็ทรงรู้ว่าความหมายคืออะไรก็นำมากล่าวในที่นี้ด้วยว่าลอยเท้าในอากาศนั้นก็คือความคิดของเรานั่นเองเพราะเราจะเดินทางไปอากาศตลอดเลยมันไม่ได้เดินทางพื้นดินเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็เดินไปโน่นเดี๋ยวเดินไปทางไหนไปทางอากาศจึงได้บอกว่าลอยเท้าในอากาศไงทีนี้ว่าปริภาชกเนี่ยสุภัททะปริภาชกเนี่ยได้ยินคำตอบอย่างนี้ขอบวชเลยต้องการจะทราบข้อเท็จจริงต้องการหาความจริงว่าจะทำยังไงให้ดับรอยเท้าในอากาศให้ได้เพราะมันทุกข์เหลือเกินแล้วก็สมณะนอกจากศาสนาพุทธศาสนาที่มีมรรคมีองค์8ไม่มีอีกแล้วก็ขอเรียนรู้มรรคมีองค์8ตรงนี้เพราะสังขารทั้งหลายที่เที่ยงก็ไม่มีเลยนะก็เลยว่าขอบวชและสุดท้ายก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นอันนี้เป็นที่มาของคำพูดที่บอกว่าลอยเท้าในอากาศทุกคนเนี่ยเดินทางอยู่แล้วเรามาพูดถึงว่าชีวิตคือการเดินทางแสดงว่าเราเดินทางกายก็เดินทางตลอดตั้งแต่วันนั้นหัวใจก็เต้นไม่หยุดเลยนะแล้ววันหนึ่งเราก็จะหยุดที่เชิงตะกอนที่สุดของร่างกายนี้คือเชิงตะกอนแต่ที่สุดของใจยังไม่มีคำตอบให้เชิงตะกอนนั้นหยุดแค่กายแต่ใจยังไม่หยุดเดินทางต่อไปในภพชาติอื่นๆต่อไปเราถือว่ารอยเท้าในอากาศนั้นมีความสำคัญมากถ้าเราหยุดรอยเท้าในอากาศเสียได้เราจะมีคำตอบให้เราว่าสิ้นสุดกันทีในการเดินทางนั่นคือพระนิพพานพระนิพพานหมายถึงการสิ้นสุดการเดินทางแล้วก็คือไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่ตราบใดรอยเท้าในอากาศนี้ยังไม่หยุดการเดินทางยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแน่นอนแสดงว่าเราทำสมาธินั้นหยุดชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองและออกมามันก็เดินทางต่อไปอีกจึงไม่ใช่การหยุดที่แท้จริงเป็นการหยุดชั่วขณะชั่วครู่ชั่วยามชั่วคราวไม่ใช่อยู่การหยุดถาวรเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นหยุดถาวรได้นี่เพราะเราจะทำลายรอยเท้าในอากาศแสดงว่าชีวิตคือการเดินทางไม่ได้เดินทางใช่ไหมที่เขาบอกว่าชีวิตคือการเดินทางไม่ผิดเลยทีนี้เรามาดูซิว่าการเดินทางของเราเนี่ยเดินทางกายกับทางใจเราให้ความหมายทางใจแต่ทางกายนั้นไม่ได้ให้ความหมายได้มากนักเพราะเรารู้คำตอบแล้วว่ารอยเท้าของร่างกายนั้นก็คือเชิงตะกอนแต่เรายังไม่ทราบและไม่หาคำตอบไม่ได้ว่ารอยเท้าทางจิตเนี่ยจะหยุดณที่ไหนมีคนเคยถามตัวเองไหมว่าจิตที่เราคิดอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะหยุดณที่ไหนเคยนึกคำถามนี้แล้วก็เคยนึกหาคำตอบไหมนึกตัวนี้ก็ได้เราถามตัวเองซิว่าที่เราคิดไปทุกวันเนี่ยมันจะหยุดณที่ไหนรอยเท้าอันนี้ต้องหาคำตอบดูสิ นะไม่มีคำตอบสมัยก่อนนะมีฤาษีตนหนึ่งชื่อว่าโลหิตตัสสะพราหมณ์ซึ่งมีฤทธิ์มากทำสมาธิฤทธิ์มากสามารถที่ว่าเดินก้าวหนึ่งเนี่ยฝั่งมหาสมุทรฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นเลยนะด้วยฤทธิ์เนี่ยก้าวทีหนึ่งเนี่ย
ข้ามแผ่นดินใหญ่ได้ตั้งแต่เอเชียไปถึงยุโรปนั่นแหละว่างั้นเถอะแล้วก็พยายามวิ่งหาที่สุดของโลกด้วยอำนาจของฤทธิ์นั้นตลอดอายุ100ปีเนี่ยยังหาที่สุดไม่เจอเลยเพราะโลกเรามันกว้างไม่ใช่แค่โลกเราโลกเดียวนะจักรวาลนี่มันกว้างมากก้าวไปเถอะอันนี้พูดถึงการก้าวเนี่ยก้าวยาวมากเลยนะยังหาที่สุดของโลกไม่ได้พยายามที่จะไปหาที่สุดของโลกอยู่ที่ไหนนะเรานึกเราถามตัวเองซิว่าที่สุดของความคิดเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็นึกตอบดูสิว่าที่เราคิดไปมันจะหยุดนะที่ไหนมาถึงตรงนั้นแล้วมันจะหยุดนะเราลองหาคำตอบได้ไหมว่ามันจะหยุดนะตรงไหนนะบางคนอาจจะแบบในสมาธิไงสมาธิก็หยุดแป๊บเดียวออกมามันก็เดินต่อไปอีกแล้วแสดงว่ามันไม่ใช่หยุดจริงมันแค่พักถึงได้บอกว่าสมาธิเป็นที่พักบางคนไม่เคยทำสมาธิแสดงไม่พักเลยก็เดินอยู่แล้วคนไหนทำสมาธิก็แสดงว่าได้พักได้บ้างพักก็มีความสุขแหละท่านนี่แต่ออกมาก็ยังเดินทางต่อไปแสดงว่าสมาธิไม่ใช่คำตอบว่าที่สุดของการเดินทางมาอยู่ที่สมาธินั้นนะตอบได้ไหมโยมหาคำตอบได้ไหมว่าที่สุดของโลกอยู่ที่ไหนที่สุดของการคิดอยู่ที่ไหนไม่มีคำตอบนะไม่มีคำตอบเราจะหาที่สุดของโลกหรือที่สุดของความคิดภายนอกเนี่ยไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนมดที่ไต่ขอบกระด้งมันพยายามจะไต่ว่าไต่แล้วมันจะไปเจออะไรสุดท้ายมันก็ไต่อยู่ทางเก่านั่นแหละนะเขาเรียกว่ามันขอบกระดงมันก็วนไปวนมาวนไปวนมามันนึกว่าไอ้ที่วนนั้นไม่ได้วนมันเหมือนก็จะไปเรื่อยๆนะแต่ความจริงแล้วมันกระดงมันใหญ่ใช่ไหมล่ะมันไปเอ๊ะมันไม่มีที่สุดทางเส้นนี้นะมันเป็นวงกลมเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะเป็นวงจรลูกโซ่ที่เป็นวงกลมนะเหมือนล้อรถยนต์เราเนี่ยล้อรถยนต์เนี่ยมันก็กลมๆแค่นี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่มันวิ่งถึงเชียงใหม่ได้วิ่งถึงไหนได้แสดงว่าล้อมันใหญ่ใช่ไหมถึงวิ่งถึงโน่นได้มันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกมันก็เท่านั้นแหละแต่มันวิ่งเป็นกลมก็เลยว่าวนไปวนมามันก็เลยยาวเหยียดได้จิตเราก็เหมือนกันวิ่งไปเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะเราจะหาไม่เจอว่าที่สุดของโลกอยู่ที่ไหนนะที่สุดขอบโลกนะสุดขอบฟ้าอยู่ที่ไหนไม่มีนะอันนี้แหละจึงว่าชีวิตคือการเดินทางนี่บรรดาทางทั้งหมดเนี่ยที่เรากล่าวให้ฟังนั้นเป็นทางที่ไม่พ้นทุกข์กายนี้ก็เดินทางที่ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายสิ้นสุดป่าช้าเปลี่ยนที่ว่าเปลี่ยนร่างเฉยนะแต่ว่าจิตนั้นยังเดินทางต่อไปก็ถือว่ายังไม่จบเพราะจิตนั้นเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราส่วนร่างกายนี้ไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงของเราเป็นเพียงแต่ว่าเป็นร่างกายนะเป็นก็เรียกว่าเครื่องอาศัยแต่ใจดวงนั้นมาอาศัยนะก็เรียกว่ากายมันหมดอายุได้ก็หมดแต่ใจยังไม่หมดอายุต้องไปต่อไปแสดงว่าชีวิตของเราคือการเดินทางหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตมันหยุดในการเดินทางแสดงว่าภายนอกเนี่ยก็คือหมายถึงว่าจิตเราคิดไปหาคนอื่นโดยภายนอกเนี่ยที่สุดของการเดินทางไม่มีคำตอบให้แต่เราจะหาคำตอบให้ได้น่ะเราจะหาได้ที่ไหนก็คือการเดินทางภายในร่างกายของเราก็มีการเดินทางภายนอกภายในใช่ไหมล่ะ
ภายนอกก็คือเดินไปเหนือล่องใต้ภายในก็คืออวัยวะน้อยใหญ่ทำงานกันก็เดินทางอยู่แล้วส่วนใจนั้นก็มีภายนอกภายในภายนอกก็คือคิดถึงผู้อื่นไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจส่วนทางที่จะยุติก็คือเดินทางภายในเดินไปไหนเอาจิตมาเดินทางตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเราจะต้องเดินทางเส้นใหม่ก็คือภายในแล้วเส้นใหม่นี้เราจะหาคำตอบได้ว่าที่สุดของโลกอยู่ตรงนี้ก็คือว่าทางที่บอกว่ามรรคมีองค์8นั้นเนี่ยเป็นการที่เอาจิตมาเดินทางในร่างกายเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนี้เพราะเราสามารถที่จะหาคำตอบได้ว่าที่สุดของการเดินทางอยู่ตรงนี้ไม่สามารถจะหาคำตอบได้ที่สุดเดินทางของจิตที่อยู่ภายนอกเลยภายในเท่านั้นที่จะหาคำตอบได้ฉะนั้นใครๆจะหาคำตอบทางเดินภายนอกไม่มีเลยแล้วใครๆจะหาคำตอบการเดินทางของจิตภายในนั้นได้แน่เพราะร่างกายของเรานั้นไม่เล็กไม่ใหญ่กว้างศอกยาววานาคืบนะกว้างก็ศอกหนึ่งของใครแต่ละคนไปยาวก็วานของคนนั้นนั่นวาของคนนั้นนะร่างเตี้ยก็วาติวาสั้นนะแล้วก็หนาคืบของคนนั้นเนี่ยฉะนั้นมรรคมีองค์8เป็นการเปลี่ยนเส้นทางแต่ก็ยังเดินทางอยู่ดีนะก็จะมีการเดินทางอยู่ดีแต่ยังไงยังไงการเดินทางก็ยังมีอยู่ซึ่งการเดินทางที่มีอยู่นี้จะจบลงได้ก็คือพระนิพพานแสดงว่าจิตของเรานั้นต้องเดินทางต่อแต่ไปเปลี่ยนเส้นทางใหม่จนกว่าเราจะถึงพระนิพพานก็หยุดเดินแล้วได้เลยนะแสดงว่าพระนิพพานนั่นเองจะเป็นที่สุดของการเดินทางฉะนั้นมรรคมีองค์8ที่บอกว่าเป็นความพิเศษของพุทธศาสนาที่บอกว่ามีเฉพาะพุทธศาสนาคือเอาจิตมาเดินทางในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี่ซึ่งเป็นทางใหม่ที่ใครๆในโลกนี้ไม่มีใครเดินกันเลยแต่เราจะเดินเพราะทางนี้เป็นทางของพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาพระบวชมาทุกองค์เนี่ยเกสาโลมานาขาทันตาตะโจพุทธเจ้าสอนว่าให้เธอทั้งหลายเดินทางเส้นนี้นะนี่คือรอยนี่คือทางเดินของบรรพบุรุษของเธอทั้งหลายก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นบรรพบุรุษก็คือพระอรหันต์นั่นเองอาศัยทางเส้นนี้แหละจะหาที่สุดของทุกข์ได้ด้วยทางเส้นนี้ฉะนั้นมรรคมีองค์8จึงเป็นทางเส้นใหม่ก็คือเดินภายในที่เรายังไม่เคยเดินเราจะเดินทางเส้นนี้เดินแล้วจะมีคำตอบว่าที่สุดมันมีอยู่เพราะร่างนี้เนี่ยมีที่สุดอยู่ที่นี่ก็บอกแล้วว่าร่างนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่กว้างศอกยาววาหนาคือเราจะหาที่สุดของการเดินได้ตรงนี้ถ้าเราเดินทางไปถึงพระนิพพานแสดงว่าทางพระนิพพานนี้ก็คือเอาจิตมาเดินท่องเที่ยวในกายนี้แล้วก็ยุติที่นี่สงบที่นี่จบกันตรงนี้คนนั้นคือที่สุดของรอยเท้าในอากาศได้ต่อไปรอยเท้าในอากาศจะไม่มีอีกต่อไปนั่นคือที่สุดของทุกข์เมื่อรอยเท้าในอากาศไม่มีรอยเท้าพื้นดินก็ยุติไปหมดเลยชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเท่ากับว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็อบรมมรรคก็คือการเอาจิตมาดูตัวเราส่วนจิตเราออกข้างนอกนั้นก็เป็นมรรคเหมือนกันเขาเรียกว่ามิจฉามรรค
ที่เราเคยได้ยินว่ามิชตะธรรมาส่วนจิตมาดูตัวเรานั้นเป็นสัมมามรรคที่เราเคยได้ยินไหมว่าสัมมตะธรรมามิชตะแปลว่ามิจฉาแปลว่าทางผิดสัมมตะแปลว่าสัมมาแปลว่าถูกสัมมามรรคนะสัมมตะแปลว่าทางที่ถูกมิชตะแปลว่าทางที่ผิดแสดงว่าทุกคนเดินทางมาในโลกนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเดินทางผิดมาตลอดเราจึงหาข้อยุติของจิตเราไม่ได้หาคำตอบของจิตยังไม่เจอถึงแม้คนนั้นจะมีสมาธิบ้างก็หยุดได้บ้างแต่หยุดแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยหยุดแล้วเพื่อจะไปทางเส้นเก่านั้นต่อไปก็ยังไม่ใช่ที่สุดของทุกข์ถึงได้บอกว่าสมาธิยังไม่ใช่ที่สุดของทุกข์ที่เราทำกันน่ะทุกคนจะต้องมาอบรมมรรคมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่แต่ก็ต้องเดินทางต่อไปแล้วเมื่อเราเดินทางต่อไปมันจะยุติไหมมีแน่ก็คือพระนิพพานเช่นนี้มีที่ยุติมีคำตอบให้เท่ากับว่ามรรคเนี่ยเป็นการเอาจิตมาเดินทางในตัวเราเดินอะไรอ่ะเดินจากผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างเดินขึ้นไปทางเท้าบ้างขึ้นมาทางหัวบ้างแนวขวางบ้างแนวนอนแนวตั้งแนวดิ่งแนวเดินไปทั่วร่างกายเราถ้าไม่เดินมันไม่ทั่วนะเหมือนเราเอาเครื่องปรุงใส่แกงเราไม่คนมันก็ไม่ทั่วฉะนั้นจิตนะเดินทางแค่หัวเท้าเท้าหัววนไปวนมาในร่างกายนี้ให้อะไรให้เห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเนี่ยเป็นที่สุดของทุกข์เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าทัศนะนะรู้เนี่ยทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แปลว่ารู้คือญาณทัศนะคือเห็นแจ้งคือสว่างชัดนั่นเองการรู้เห็นแจ้งญาณทัศนะนั่นเองคือทุกคนเนี่ยคำว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเนี่ยบางคนบอกว่ามันเห็นยังไงเห็นแจ้งก็เท่ากับว่าทุกคนเกิดมาไม่เคยเห็นตัวเองและก็ไม่เคยเห็นชัดไม่แจ้งเลยมันมืดลองหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองนะมืดตึ๊บเลยลองทำดูสิหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าตัวเองมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรมันจะมืดตึ๊บเลยเพราะอะไรเพราะมันยังไม่แจ้งแสดงว่ามืดนั้นตรงข้ามกับแจ้งนั่นเองและทีคนอื่นลองนึกดูสินึกเห็นคนอื่นเนี่ยมืดตึ๊บไหมสว่างโล่งเลยนะมันสว่างได้ไงกลางคืนนะตอนนี้นะกลางคืนมันสว่างไหมล่ะมันสว่างแล้วมันสว่างอะไรมันมืดนะไม่รู้มันสว่างของมันแหละใช่ไหมล่ะแล้วกลางวันนึกสว่างไหมสว่างกลางคืนสว่างไหมสว่างคืนก็สว่างกลางวันก็สว่างสว่างทั้งวันทั้งคืนเลยเราไม่สงสัยเลยว่าทำไมนึกคนอื่นเนี่ยทำไมเห็นชัดแจ้งแต่นึกถึงตัวเองทำไมมืดตึ๊บจำไว้เลยว่าที่บอกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยแจ้งเหมือนภาพคนอื่นนั่นแหละนั่นคือเป้าหมายนะบางคนบอกว่าเห็นแจ้งอย่างไรเห็นแจ้งอย่างไรเอาเป็นว่าธรรมชาติใดที่เรานึกถึงคนอื่นมันแจ้งน่ะชัดไหมล่ะนึกคนอื่นเห็นหน้าเขาชัดไหมเห็นแม้แต่สิวเม็ดหนึ่งก็ยังเห็นใช่ไหมล่ะชัดแจ้งเหมือนแว่นขยายเลยนะทั้งที่เขาคนนั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้เขายังไม่รู้ตัวว่าเรานึกถึงเขาแต่หน้าเขาก็ปรากฏแล้วทำไมเรานึกถึงเขาคนอื่นเนี่ยแจ้งฉะนั้นธรรมชาติเขาว่าแจ้งชัดน่ะตอนนี้เรามีทุกคนอยู่แล้วจงจำไว้เถิดว่าทุกคนมีธรรมชาติเขาว่าแจ้งอยู่แล้วแต่ว่ามันไปแจ้งคนอื่นซะเราจะทำยังไงย้ายธรรมชาติแจ้งคนอื่นนั้นมาอยู่ที่เราให้ได้นั่นคือเป้าหมายของการทำ
ฉะนั้นคนที่ถามบอกว่าแจ้งยังไงแจ้งยังไงก็เข้าใจเถอะว่าธรรมชาติแจ้งเนี่ยคนนั้นก็มีอยู่แล้วแต่ไปเกิดที่คนอื่นทำไมเกิดจากคนอื่นเพราะเราส่งจิตไปทางตาไปเห็นไอ้นั่นมาเห็นไอ้คนโน้นมาเห็นคนนี้มาแล้วก็มาจดจำไว้เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณแสดงว่าภาพของทุกคนที่เคยผ่านหูผ่านตามาแทนที่ว่ามันผ่านตาแล้วมันผ่านไปเลยแล้วก็ลืมเขาไปเลยก็น่าจะดีเนาะแต่เก็บออกมาเป็นความคิดอีกยังบันทึกอยู่ในใจอีกแทนที่มันจะเอาทิ้งซะมันก็ไม่ทิ้งจำตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ยังก็อยู่ในจิตอยู่เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปภาพเอาภาพคนอื่นมาอยู่ในจิตเราหมดเลยเวลาเรานึกถึงใครเนี่ยเราสังเกตไว้ว่ามีอะไรเป็นสัญลักษณ์มีอะไรเป็นนิมิตหมายมีภาพใช่ไหมภาพเป็นสัญลักษณ์ของความคิดของเราทุกคนมีนิมิตเครื่องหมายก็คือภาพมีภาพเป็นเครื่องหมายมีภาพเป็นสัญลักษณ์ถ้าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายก็ขณะนั้นก็ปรากฏภาพผู้ชายขึ้นมาผู้ชายไปนึกถึงผู้หญิงก็เหมือนกันและสิ่งที่เรานึกนั่นน่ะมาจากไหนมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเก็บเอามาจากหลายทางไปเห็นใครก็เก็บเอามา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 เก็บเต็มไปหมดการเก็บเอาไว้นั้นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้จำเขาได้หมายรู้เขาแล้วก็บันทึกไว้ในใจเก็บเอามาเป็นข้อมูลอยู่ในใจข้อมูลเก่าก็เก็บไว้ข้อมูลใหม่ก็มาเลยมันก็เลยแออัดยัดเยียดไปด้วยอารมณ์ฉะนั้นอารมณ์ของเราทุกคนเกิดจากสัญญาเก็บเป็นสัญญาและสัญญาตัวนี้ปลุกเราให้เรานี่คิดถึงเสมอเป็นสังขารเป็นวิญญาณไปนะกลายเป็นว่าวันวันหนึ่งไม่เคยว่างจากภาพคนอื่นแม้แต่วินาทีเดียวเดี๋ยวภาพนี้มาเดี๋ยวภาพนี้มาเดี๋ยวภาพนี้มาไม่ว่าบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีจำมาหมดเห็นหมดเลยนึกบ้านก็เห็นบ้านนึกถึงไร่นาก็เห็นไร่นานึกถึงอะไรเห็นหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสิ่งของไม่ว่าวัตถุอะไรทั้งสิ้นที่ใครที่เคยผ่านหูผ่านตาจำมาหมดเลยมันก็เลยมากไปด้วยความคิดอันนี้ทางเส้นเก่าแล้วเวลาเรานึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นชัดเจนมากเพราะอะไรเพราะเราชำนาญชำนาญเรื่องคิดมาแต่ไหนแต่ไรขนาดเจอเขาแป๊บเดียวนะแค่รถวิ่งผ่านกันมันจำเอาแล้วบันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะกดแชร์เลยนะถ่ายรูปเอาไปแล้วใจมันถ่ายไว้เนาะนะแล้วก็เอามาจำมาคิดเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยมีภาพคนอื่นเต็มอยู่ในจิตเราเพราะอะไรเพราะเราเดินหาเขาอันนั้นทางเส้นเก่าส่วนทางเส้นใหม่เนี่ยเราจะเอาจิตของเรามาเดินอยู่ในตัวเราซึ่งจะต้องมีภาพของเราปรากฏว่าเรามานึกถึงตัวเองมืดตึ๊บเลยไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเลยการที่เราไม่เห็นตัวเองนั่นเองทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นของซ่อนเร้นปิดบังอำพรางเขาเรียกว่าเส้นผมบังภูเขาไว้ทั้งลูกไม่เห็นความจริงทุกคนไม่เห็นตัวเองฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เห็นตัวเองแจ้งชัดเหมือนเราเห็นผู้อื่นนั่นแหละแสดงว่าธรรมชาติแจ้งตรงนี้เนี่ยมีแล้วแต่มันไปอยู่กับคนอื่นเราต้องย้ายจากคนอื่นมาเป็นตัวเองให้ได้แล้วก็ตัวเองที่มืดๆเนี่ยเอามืดไปให้เขาซะเอาสว่างมาให้เราซะแบบนั้นแหละแต่ตอนนี้สว่างไปอยู่ที่เขาแต่มืดมาอยู่ที่เรา
เราจะทำยังไงให้มืดมันอยู่ที่เขาซะแล้วก็สว่างกลับมาอยู่ที่เรากลับด้านกันให้ได้นั่นหมายถึงการแก้ปัญหาก็จะจบลงแนวทางเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตเลยนะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยรู้จักมรรคเพราะว่าไม่ค่อยมีใครนำมาพูดให้โจ่งแจ้งให้ชัดเจนก็เลยทำให้เป็นของแปลกใหม่ในเดินได้ยินได้ฟังแต่ว่าไม่ใช่ของแปลกใหม่ของดั้งเดิมที่ถูกลืมแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายๆก็เลยว่าเป็นสิ่งที่เล่นลับปิดบังอำพรางที่เราไม่ค่อยรู้จักกันทางนั้นก็คือมรรคส่วนสมาธิเนี่ยโอ้สอนกันเกินกาดทั่วไปนะส่วนมรรคเนี่ยไม่มีใครถ่าสอนกันมรรคหมายถึงว่าเราจะต้องเปลี่ยนทางเดินของจิตต่อไปนี้ทางเส้นเก่าเราต้องปิดเสียเราจะไม่เดินและทางเส้นใหม่เราจะเดินทางเส้นใหม่นี้ต่อไปแล้วเราจะเดินทางก็คือการอบรมอบรมอะไรอบรมมรรคมีสติปัฏฐาน4เป็นแกนเป็นหลักก็คือการพิจารณากายนี้ทีนี้คนเราทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเราจะทำยังไงให้มันเห็นขึ้นมาได้กรรมวิธีนั้นก็ต้องมีขึ้นมาเช่นเดียวกันว่าทางเก่านั้นเวลาเราไปเห็นใครต่อใครก็มาจำไว้ที่จิตหมดกลายเป็นสัญญานะแล้วก็สัญญาเหล่านั้นปลุกเอามาคิดนะเอามาคิดอยู่เลยเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อยู่เลยนะหนังเก่าก็มาฉายใหม่อยู่เลยมันแล้วทำให้เราไม่สงบระงับตอนนี้ไปเหมือนกันว่าเราจะเห็นเราก็ต้องใช้สัญญาเหมือนกันสัญญาว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมแล้วเราจำได้ไหมเราเกิดมาเราเคยเห็นคนตายไหมล่ะอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้คนตายเป็นยังไงอ่ะก็ตัวซีดๆนะตัวเขียวๆตัวขึ้นอืดขึ้นพองก็มีตัวหนอนชอนชัยก็มีนะเราก็เห็นทุกสภาพของศพว่าคนตายเป็นอย่างไรเราจำได้ไหมโอ้จำได้จำได้ก็จำได้นั่นก็คือสัญญาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราจำเขาได้ว่าเห็นคนตายเป็นอย่างไรเราก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นสิเวลานึกเนี่ยเราไม่ได้เอาคนตายมานึกนะเราไม่ต้องเอาคนตายมานึกนึกเดี๋ยวก็จะกลัวผีอีกเราก็ไม่ต้องการจะให้นึกอยู่แล้วแต่เราจะนึกถึงตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามันนึกไม่ออกก็เลยยืมอุบายจากคนตายมาแสดงว่านึกถึงเราแต่ใช้อุบายเขาเป้าหมายนี้เราไม่ต้องการเห็นใครเห็นใครทั้งนั้นเห็นเราแต่มันเห็นไม่ได้ไม่มีแง่มุมไม่มีอุบายก็เลยขออุบายมาจากเราเห็นคนตายมาเมื่อเราเห็นคนตายมาเราก็จำได้ว่าคนตายเป็นอย่างนี้เราก็เลยจำจากตัวนั้นมาแล้วก็มานึกถึงตัวเองเป็นคนตายเดินไปก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินจะนั่งก็ดีจะยืนก็ดีนอนดีทำอย่างนี้เนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันทำจนเป็นเครื่องอยู่ของใจทำจนเป็นเครื่องอาศัยให้อยู่กับตัวเองมาตลอดนะมรรคที่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเป็นการเดินทางเส้นใหม่ที่เราจะให้จิตเดินทางที่สุดของทุกข์อยู่ที่นี่หลังจากนั้นแล้วคนนี้ก็ทำความเพียรโดยมีความเพียรอยู่4ประการ1ก็คือเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาไม่เห็นตัวเองอยู่เราทุกคนไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วอยู่ก่อนแล้วแต่ทำยังไงจะให้เห็นขึ้นมาก็ต้องอาศัยการสร้าง
จากการจดจำจากคนอื่นมาว่าคนตายเป็นยังไงสมมติว่าเราเนี่ยถูกแหวะท้องแหวะไส้มีตับไตไส้พุงอย่างไรเราก็นึกไปเหมือนนายชำแหละโคนะที่ฆ่าโคเนี่ยฆ่าหมูฆ่าโคชำแหละท้องแล้วมีตับมีไตมีไส้มีพุงอย่างไรเวลาเราชำแหละเนี่ยก็นึกตับไตไส้พุงของเราอย่างนั้นแล้วก็นึกว่าตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงก็นึกไปตามนั้นสมมติเอาด้วยอุบายเราทำอย่างนี้กลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำนะตอนนี้สมาธิเอาวางไว้ก่อนนะไม่ต้องทำบางคนก็จะสงสัยว่าเราต้องใช้สมาธิมาช่วยไหมไม่ต้องเพราะอะไรเพราะตรงนี้เขาเรียกว่าใช้สติกับปัญญาก็พอแล้วถ้าเอาสมาธิมาช่วยเราจะไม่เห็นร่างนี้เลยเพราะอะไรเพราะสมาธิมันลึกไปเลยร่างกายไปแล้วเราจะไม่เห็นร่างกายเห็นแต่ความว่างอย่างที่เคยทำมาแล้วมีอะไรมีแต่ว่างสว่างสงบไงว่างไปเลยสว่างไปเลยสงบไปเลยมันไม่เห็นกายถ้าใช้สมาธิมาเห็นไม่เห็นมันจะว่างไปเลยฉะนั้นจึงว่าสมาธิเราก็ทำเยอะแล้วก็ไม่เห็นกายอยู่ดีถ้าใครจะเห็นกายนี้ต้องออกจากสมาธิมาทั้งหมดก่อนแล้วก็ใช้สมาธิมาร่วมไม่ได้ท่านถึงเรียกว่ากายคตาสติหรือสติปัฏฐานใช้สตินะถ้าใช้สมาธิเนี่ยเขาเรียกสมาธิปัฏฐานสิมันไม่ได้นะสมาธิมันลึกไปฉะนั้นการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้จิตแค่สติเรียกว่าสติปัฏฐานไม่ใช่เรียกสมาธิปัฏฐานเราเคยได้ยินไหมว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าใครอบรมจริงๆเนี่ย7วัน7เดือน7ปีบรรลุแน่นอนแต่เราเนี่ยกี่ปีดีอ่ะมันอยู่ที่ขยันแล้วก็ขี้เกียจเนาะ7ปีอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะขอให้ทำก่อนนะใช่คือเมื่อเราเห็นร่างกายแล้วเนี่ยพิจารณาด้วยอุบายนี้มันก็เกิดการเบื่อหน่ายไม่ให้ยึดร่างเมื่อเราได้คลายความยึดมั่นออกเพราะแสดงทุกคนยึดมาก่อนอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวหรอกว่าเรายึดแต่เราจะไปรู้ตัวตอนที่เราเริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาละนิดว่าโอ้มันยึดจริงๆนะเนี่ยทำให้การปล่อยวางก็เกิดขึ้นเลยโอ้เริ่มเบื่อตัวเองเบื่อปุ๊บเนี่ยกิเลสเริ่มลดเลยลดลงนะการลดกิเลสก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นการเห็นตัวเองเพื่อจะเกิดการเบื่อหน่ายนั่นเองแล้วก็เป็นของน่าเบื่อหน่ายจริงๆเราไปเห็นดูสิไม่ใช่ของที่เราจะไม่เบื่อหน่ายอะไรแต่ถ้าไม่เห็นน่ะไม่เบื่อหน่ายหรอกนะเราจะรักตัวเองทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่เห็นตัวเองคนนั้นก็คือมีความรักเราลองดูที่ว่าในโลกนี้เรารักอะไรมากที่สุดก็คือตัวเองนั่นเองและความรักอันนี้เนี่ยมันเป็นที่มาของกิเลสเราทั้งหมดเลยแสดงว่าทุกคนรักตัวเองนั้นเป็นที่มาของกิเลสกิเลสทั้งหมดเกิดจากความรักอันนี้เพราะความรักอันนี้เป็นอุปทานเป็นฉันทราคะการที่เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเพื่อจะคลายตัวนี้ออกมาเปลี่ยนความรักนี้ให้มันเป็นความเบื่อหน่ายนะความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเมื่อคลายความดีจิตก็หลุดพ้นแล้วก็คือนิพพานเลยนี่คือเป้าหมายของเราแต่ต้องเห็นแจ้งนะชัดหมดเลยชัดขนาดไหนชัดขนาดที่เราเห็นคนอื่นชัดยังไงชัดอย่างนั้นเลยเราได้เห็นด้วยเห็นคนอื่นชัดมากชัดแม้แต่สิวเม็ดหนึ่งก็เห็นเราก็เหมือนชัดแบบนั้นเลยแต่ตอนนี้มันค่อยๆชัดทีละนิดละนิดละนิดไปยากมากนะยากมากนะหลวงพ่อสนองเคยพูดว่าท่านมองเล็บอย่างเดียวเนี่ย
แล้วก็หลับตาแล้วก็มันมองแล้วก็หลับตาจำเล็บให้ได้แล้วก็หลับตาเนื้อไปเอาตาในนึก3เดือนยังไม่เป็นเล็บเลยนะเล็บอย่างเดียว3เดือนยังเลอะไปเลยยังไม่เป็นเล็บเลยมองไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยมันเห็นยากแต่ก็เห็นได้อันนี้แหละจึงว่าเป็นการเดินทางเส้นใหม่ถ้าใครเดินทางตรงนี้ได้สำเร็จคนนั้นนิพพานเลยแล้วทีนี้ภาพเราเนี่ยที่ไม่เห็นเนี่ยจะเห็นขึ้นได้ก็คืออาศัยอุบายจากการที่เราไปเห็นคนอื่นคนตายแล้วก็นำมาเป็นอุบายสอนใจเราว่าเออเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็นึกถึงตัวเองเหมือนคนตายเคลื่อนที่เหมือนศพเดินได้นะเมื่อศพเดินได้เดินไปก็เหมือนคนตายเดินนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีทำเหมือนตัวเองเป็นคนตายทั้งยืนเดินนั่งนอนเหมือนตัวเองได้เป็นสร้างศพเคลื่อนที่เมื่อเห็นอย่างนั้นรักษาภาพไว้หนึ่งเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นสองเพียรรักษาสิ่งที่เห็นตัวเองส่วนไหนให้รักษาส่วนนั้นไว้เช่นว่าเราเห็นเล็บรักษาเล็บไว้เห็นกระดูกรักษากระดูกเห็นตับเห็นไตรักษาส่วนที่เห็นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายถ้ามันหลุดมันหายตั้งใหม่เร็วๆนะมันหลุดเลยเหมือนกันตั้งใหม่อยู่เลยเหมือนกัน1เพียรสร้าง2เพียรรักษานะอันนี้ก็คือฝ่ายเราฝ่ายภาพคนอื่นเนี่ยมันคอยจะรบกวนอยู่เลยเพราะว่ามันเป็นของแน่นหนาอยู่ในจิตเรามาก่อนแล้วภาพคนอื่นนั้นเราควรจะตัดภาพนั้นทิ้งโดยเร็วอย่าเอามาไว้ในใจเราภาพคนอื่นนั้นตัดทิ้งเสียอย่าให้อยู่ในใจเราเขาเรียกว่าปหานะนะปหานะประธานแล้วก็เพียรระวังอย่าให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าทุกคนได้ตาได้หูจมูกลิ้นกายใจมาเนี่ยแล้วเราก็ใช้งานแล้วก็เดินทางเส้นนั้นมานานแต่ตอนนี้ปิดทางเส้นนั้นหมดเลยปิดทางเส้นเก่าแล้วก็เดินทางเส้นใหม่แล้วก็ขยันเดินทางเส้นใหม่ให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้มันเป็นเครื่องอยู่ได้นะแล้วตัวเราเนี่ยมองไม่เห็นนึกไม่ออกมองไม่เห็นมาตลอดทั้งที่เราเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ไม่เคยเห็นกันนะตัวเราเนี่ยจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยเห็นกันส่วนคนอื่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆเอาเขามาเห็นหมดเลยแต่ตัวเราใกล้ๆแต่กลับไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นนะจิตเนี่ยนะทีนี้คนทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเวลาเห็นตัวเองเนี่ยก็เห็นธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมชาติเดียวกันที่เรานึกถึงคนอื่นและเห็นเขาแล้วก็ธรรมชาตินั้นย้ายมาที่เราให้ได้แสดงว่าทุกคนมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วแต่มันไปหล่นอยู่ที่คนอื่นมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิเลสมากมายก่ายกองเพราะภาพคนอื่นตอนนี้เราโละทิ้งให้หมดแต่ภาพคนอื่นไม่เอาตัดออกไปหมดเลยแล้วก็พยายามสร้างภาพเราขึ้นมาแข่งขันมันก็เป็นการต่อสู้ระหว่างภาพเราซึ่งเป็นความอ่อนหัดนะเป็นความใหม่สำหรับการฝึกหัดของเราซึ่งจะสู้ภาพเขาที่ครองใจหัวเรามานานไม่ค่อยจะได้เหมือนไฟดวงน้อย
ที่เราจุดเทียนไปจะสู้ลมกระแสลมที่พัดรุนแรงเนี่ยมันไม่ค่อยจะต้านทานไหวไฟค่อยจะดับแต่เราก็ต้องสู้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีทางอื่นที่จะเลือกฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยไม่มีภาพตัวเองเลยเราจะสร้างภาพตัวเองขึ้นมาแข่งขันภาพคนอื่นจนกว่าเราจะล้มผู้อื่นออกไปจากใจเราให้ได้นั่นคือเป้าหมายของเราที่เราวางแผนไว้ถ้าเราทำได้วันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นตัวเองตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีภาพคนอื่นเข้าไปนั่งอยู่ในใจเราเลยตลอดวันก็ดีก็ตลอดปีก็ดีตลอดวันตายก็ดีเราจะไม่มีใครมาอีกแล้วอยู่ในใจเรานอกจากเราเท่านั้นฉะนั้นการที่เราทำอย่างนี้นี่หมายถึงว่าเปลี่ยนทางเดินแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายของจิตว่าจากเขามาเป็นเราถ้าทำสำเร็จนะจิตเราจะอยู่ในอำนาจหมดเลยเราสามารถจะคุมจิตถึงได้ 100% จะเข้าสมาธิก็ได้จะออกสมาธิก็ได้จะอยู่ไหนเราคุมได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะจิตเราภาพเราแต่ตอนที่เราคุมไม่ได้เพราะจิตเราภาพเขามันเสียหมดเลยเราสูญเสียอำนาจหมดเพราะภาพเขานี่เองนะแล้วก็มันเป็นความผิดจริงๆว่าจิตเราเนี่ยไปอยู่กับเขาทำไมเจ็บใจนักเอาเขามาคิดเนี่ยแล้วก็มาทับถมตัวเองให้มันรุ่มร้อนเพราะความไม่รู้เดียงสาเลยเอาเขามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หลายชาติแล้วเพราะความเคยชินเพราะความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้ตรงนี้เขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้เขาทำกันเราก็ทำเอาเขาเอาตาให้มาหูมาแล้วก็ใช้ก็เอาคนอื่นเขาเต็มๆเลยทีนี้โดยที่ตัวเองไม่เห็นตัวเองนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินเราอยู่กับตัวเองไม่เห็นกันมันเจ็บใจหนักหนานะบางคนบอกว่าเรามองตัวเองมันไม่เห็นสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะถูกไหมนะเหมือนคนตาบอดบอกว่าดวงตะวันก็มีนะดวงเดือนก็มีนะคนตาบอดก็ว่าไม่มีหรอกเพราะข้าเนี่ยไม่เคยเห็นข้าจะบัญญัติว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมเพราะถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่คนตาบอดเขาบอดนะแสดงว่าเขาตั้งคำตอบอย่างนั้นไม่ถูกถึงตะวันดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีอยู่แต่เขาตาบอดเขาก็ไม่เห็นเขาจะบัญญัติว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีไม่ได้ไม่ถูกถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่เพราะตาเขาบอดเขาจึงมองไม่เห็นถ้าใครบัญญัติว่าการที่เราไม่เห็นตัวเองเพราะตัวเองไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งนั้นไม่เห็นเรามีไหมโยมลองหยิกดูดิใครเจ็บนะลองจิกดูดิแล้วใครทานข้าวแล้วใครนั่งอยู่แล้วใครมานั่งฟังธรรมเนี่ยใครก็เรานั่นแหละก็คือร่างนี้หัวถึงเท้านี่แหละแต่เราไม่เห็นกันแล้วจะแบบบัญญัติได้ไหมว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีไม่ได้ถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราตาบอดเป็นที่ตัวเราหรือเป็นที่ตาเราเป็นเพราะตัวเราไม่มีหรือเพราะเป็นทับตาเราบอดนะตาเราบอดนะก็บอกแล้วว่าเราตาบอดทุกคนตาบอดหมดเลยเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นสัญลักษณ์ของใครพระโสดาบันฉะนั้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยต่ำกว่าโสดาบันมืด
พระโสดาบันถึงด้วยบอกว่าดวงตาเห็นธรรมไงแสดงว่าถ้าใครหลับตาแล้วมองตัวเองมืดตึ๊บอีกไกลมากที่จะเป็นโสดาบันนะฉะนั้นพระโสดาบันจึงละสักกายทิฏฐิได้ก็คือเห็นกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะตาท่านเปิดแล้วที่เราเคยฟังธรรมจักรนะจักขุ่งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วนะพระแก่พระอัญญาตัญญะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่ใช่เราจึงละสักกายทิฏฐิได้แสดงว่าทุกคนเนี่ยมืดบอดเป็นเพราะตัวเรามีอยู่แต่เราไม่เห็นตัวเราเองเพราะตาเราบอดตาของเราที่บอดนี่เนี่ยเราจะอบรมให้เป็นตาดีได้ด้วยการอบรมเมื่ออบรมสักวันหนึ่งตาเราเปิดขึ้นเห็นตัวเองขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเราก็จะละสักกายทิฏฐิเป็นพระโสดาบันได้ก็คือดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วนี่เองแสดงว่าทุกคนตาบอดมาก่อนถึงเราจะอยู่ใกล้เราแต่ก็ไม่เคยเห็นกันเพราะตาเราบอดนะแต่ตาบอดดวงนี้เนี่ยตาดวงนี้เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยการใช้มรรคนะใช้มรรคเข้าไปอบรมจึงว่ามรรคเนี่ยเป็นที่มาของดวงตาเป็นที่มาของวิชานะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นวิชาคือความเข้าใจความรู้อวิชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจจึงได้ไปเอาเขาอื่นคนอื่นไปแจ้งอยู่ที่คนอื่นหมดเลยไม่ได้แจ้งที่ตัวเองเลยก็กลายเป็นว่าตัวเองอยู่เบื้องหลังแห่งความมืดแต่แจ้งไปอยู่ที่เขาซะเหมือนเราใช้ไฟฉายเนี่ยเราเห็นไหมไฟฉายเนี่ยไปส่องสิ่งอื่นแจ้งหมดเลยแต่ตัวกระบอกมันอยู่ที่มืดนะตัวกระบอกมันอยู่ที่เบื้องหลังในความสว่างนั้นหมดเลยมันอยู่ด้านหลังเราเนี่ยส่งจิตไปโน้นทางนี้มืดหมดเลยมันก็เลยมามองตึ๊บมืดตึ๊บเลยเราจะบอกว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีก็มันมีอยู่นะวันหนึ่งเราก็ทานข้าวกินน้ำกินข้าวกินอะไรก็ได้อยู่ก็เราแท้แต่ไม่เห็นกันนอนผ้าห่มพื้นเดียวกันนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่เคยเห็นกันนกไม่เคยเห็นฟ้าก็อยู่บนฟ้านั่นแหละปลาอยู่ในน้ำไม่เคยเห็นน้ำไส้เดือนอยู่ในดินไม่เห็นดินปลาบอกว่าไหนน้ำอ่ะอยู่ที่ไหนน้ำเอ้ามันอยู่จนไม่เห็นมันเลยไม่เห็นน้ำนะมันอยู่จนไม่เคยรู้สิ่งนั้นว่ามีอยู่เราอยู่กับตัวเองไม่เคยเห็นกันเจ็บใจนักเนาะแต่คนอื่นเอามาเห็นหมดนะอยู่ใกล้ก็เห็นอยู่ไกลก็เห็นแต่เชื่อไหมในสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกที่เรานึกไม่ได้สิ่งนั้นก็คือเราเองมรรคมีองค์8ตรงนี้เนี่ยจะไปทำตรงนี้ให้แจ้งแล้วก็ให้มืดคนอื่นไปเลยดีเหมือนกันมืดคนอื่นได้ปิดเลยโลกนี้ปิดเลยต่อไปนึกคนอื่นไม่ออกเลยมืดหมดเลยแต่นึกได้คนเดียวคือตัวเรากลับด้านกันแล้วเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมเนี่ยวันนึกแต่คนอื่นได้หมดเลยแต่นึกของเรามืดเลยให้มันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือชนะแน่ลำพังแต่สมาธิไม่มีทางชนะเพราะสมาธิออกแล้วก็ไปหาผู้อื่นต่อตัวเองก็ไม่เห็นเวลาเข้าสมาธิก็เลยร่างกายนี้เข้าไปเวลาออกสมาธิก็เลยร่างกายนี้ออกไปเลยเข้าบ้างเลยออกบ้างเลยไปเลยมากายอยู่กายเราอยู่กลางๆไม่เห็นกันนะไม่เคยเห็นกันฉะนั้นมรรคมีองค์8เป็นทางสายกลางที่เราจะมาดูตัวกลางๆนี่แหละก็คือตัวเราเวลาเราเข้าสมาธินะเลยร่างกายไปกายหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวเขาเรียกว่าแยกกายแยกใจมันแยกอยู่แล้วเวลาออกสมาธินะปุ๊บออกมาอ้าวเอาคนอื่นมาอีกแล้วมาคิดอีกแล้วตัวเองก็เลยเป็นทางผ่านไปผ่านมาไม่เคยเห็นกันกลางๆตัวเองอยู่กลางๆนั่นแหละเลยเข้าก็เลยออกเลยเข้าก็เลยออกแต่ไม่เคยเห็นกันเขาเรียกว่าหญ้าปากคอกนะหญ้าปากคอกเป็นยังไงนะสมัยบ้านนอกนะเขาล้อมคอกวัวไว้นะคอกควายนะอันนี้วัวควายเนี่ยถูกล้อมไว้กลางแจ้งฝนตกลงมาก็ดี
วัวควายก็ถ่ายมูลไว้หญ้ารอบคอกนะมันงามหมดเลยมันได้ปุ๋ยอะนะแต่วัวไม่เคยกินหญ้านั่นเลยตั้งแต่ปากคอกรอบคอกนะมันไม่เคยกินหญ้าตรงนั้นมันเลยไปเลยไปกินข้างนอกที่เหี้ยนๆสั้นๆมันไปกับกินไอ้ที่ยาวๆของเราไม่แตะเขาเรียกว่าหญ้าปากคอกนะไม่ค่อยกินเลยสังเกตนะบ้านนอกถ้าใครเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือว่านอกหญ้าล้อมเนี่ยไม่กินเลยหญ้าวัวควายจะกินนอกหมดเลยมันเลยเข้าก็เลยออกนะเลยเข้าไปก็ไปดูคอกเลยเลยออกก็ไปกินที่อื่นเลยหญ้ารอบคอกไม่กินหญ้าปากคอกตัวเราก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิกันเลยลึกไปเลยจิตว่างสว่างสงบที่เขาบอกว่านิพพานไม่ได้หรอกนิพพานปลอมนะนิพพานเทียมแต่ใครนั่งในสมาธิโอ้ว่างหมดเลยนิ่งออกมาก็เดี๋ยวไปหาคนอื่นอีกแล้วการที่เรามีภาพคนอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเราจะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะได้เป็นไปไม่ได้พอเราออกสมาธิมาปุ๊บภาพคนอื่นขึ้นทันทีเลยเพราะภาพคนอื่นนั่นเองเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะใครจะบอกว่าเอาละเราจะคิดถึงผู้อื่นนั่นแหละแต่เราจะไม่ให้เกิดราคะไม่ให้เกิดโทสะไม่ให้เกิดโมหะคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าพูดว่าเอาละเราจะจับไฟเราจะจับเหล็กแดงๆเนี่ยที่เผาไฟเนี่ยโดยที่ว่าจับแล้วจะไม่ให้ไหม้มือคนนั้นจะเป็นไปได้ไหมจับยังไงก็ไหม้ยังไงก็ไหม้เพราะมันจับอ่ะมันจะไม่ให้ไหม้ก็ไหม้จะให้ไหม้ก็ไหม้เพราะขึ้นชื่อว่าจับไหม้ทุกกรณีหรือใครจะบอกว่าเราจะจับของเหม็นเนี่ยโดยที่ไม่ให้เหม็นเป็นไปไม่ได้หรอกขึ้นชื่อว่าจับเดี๋ยวก็มือก็เหม็นอยู่ดียกเว้นไม่จับนั่นแหละคือไม่เหม็นนะยกเว้นไม่จับนั่นแหละคือไม่ไหม้แต่ขึ้นชื่อว่าจับยังไงก็ไหม้ยังไงก็เหม็นใครๆจะบอกว่าเราจะคิดถึงผู้อื่นโดยที่ไม่ให้เกิดราคะไม่ให้เกิดโทสะไม่ให้เกิดโมหะเป็นไปไม่ได้เลยยังไงก็เกิดราคะเกิดโทสะโกรธโมหะแน่นอนนะอันนี้เป็นเรื่องกฎตายตัวเชื่อไหมว่าเราเข้าสมาธินิ่งเวลาออกมาเนี่ยไปคิดถึงคนอื่นภาพคนอื่นขึ้นต่อราคะโทสะโมหะถึงได้มีอยู่ตลอดไปนะคนที่ทำสมาธิยังไงก็ละกิเลสไม่ได้ออกมากิเลสก็มีเหมือนเดิมถึงคนนั้นจะบอกว่าเอ้ามีแต่คนอื่นภาพอยู่ในจิตเราก็จริงแต่เราจะไม่ให้มีกิเลสเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้นะสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายคิดแล้วจะไม่ให้มีราคะหรือผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ยังไงก็เป็นยังไงก็เกิดกิเลสยกเว้นไม่คิดนั่นแหละถึงไม่เป็นยกเว้นเราไม่จับเนี่ยถึงไม่ไหม้มือถึงไม่เหม็นมือนะฉะนั้นนิพพานคำนี้เนี่ยเป็นการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะตราบใดมีภาพคนอื่นอยู่ในจิตเราจะสิ้นได้อย่างไรสิ้นไม่ได้แน่นอนถ้าเราจะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะมีทางเดียวคือตัดภาพเขาทิ้งให้หมดเลยแล้วก็รักษาภาพเราไว้ภาพเดียวต่อไปหญิงก็คิดถึงหญิงนะชายก็คิดถึงชายนะไม่เอาใครมาคิดถึงตัวเองพอแล้วคิดถึงตัวเองก็เห็นอวัยวะน้อยใหญ่ของตัวเองก็เกิดการเบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองว่าตัวเองยังไม่มีอะไรที่น่ายินดีเลยจะไปยินดีผู้อื่นได้อย่างไรคิดถึงตัวเองนะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะเกิดราคะโทสะโมหะไม่ได้แน่นอนนะมีแต่ดับคิดผู้อื่นมีแต่เกิด
คิดเรามีแต่ดับนี่คือการดับทุกข์ไงดับราคะโทสะโมหะไงฉะนั้นเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะราคะจะสิ้นโทสะจะสิ้นโมหะจะสิ้นก็คือการคิดถึงตัวเองแล้วคิดถึงผู้อื่นมีภาพเป็นเครื่องอยู่มีภาพเป็นนิมิตหมายและเราอยู่ด้วยภาพเขากิเลสก็รุมรุมเราทั้งวันทั้งคืนชั้นใดเวลาเราดับกิเลสก็ต้องนึกถึงภาพเรามีภาพเราเป็นเครื่องหมายมีภาพเราเป็นสัญลักษณ์มีภาพเราทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ให้ภาพอื่นขึ้นเลยเราก็พ้นจากกิเลสได้ภาพเรานั่นเหรอเราก็ไม่ได้ยินดีในเราเลยมิหนำซ้ำยังเบื่อหน่ายตัวเองซะด้วยซ้ำจะมาเกิดกิเลสได้อย่างไรมีแต่คายกับขายอย่างเดียวนี่คือทางบริสุทธิ์ของคนทุกคนจะต้องเดินทางเส้นนี้เท่านั้นเราถึงจะออกจากกิเลสได้นะทางนี้ก็เรียกว่ามรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ข้อที่1สัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องความเห็นอย่างไรความเห็นว่าเราปล่อยจิตออกข้างนอกเป็นฝ่ายเกิดกิเลสเป็นทางผิดที่เราเดินผิดมานานแล้วเพราะความไม่รู้ตอนนี้เอาจิตมาดูตัวเองนั้นเป็นทางถูกการเข้าใจอย่างนี้การเห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่สองการคิดถึงผู้อื่นมีภาพผู้อื่นเป็นเครื่องอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกส่วนการที่เรามีภาพตัวเองอยู่นั้นเรารักษาภาพตัวเองขึ้นสร้างภาพตัวเองขึ้นมาและเป็นเครื่องอยู่ของจิตเหล่านั้นเป็นที่มาของละกามวิตกได้เป็นเนกขัมมวิตกแปลว่าออกจากกามเป็นอัพยาบาทวิตกแปลว่าออกจากความโกรธความพยาบาทแล้วก็อวิหิงสาวิตกเป็นการที่ออกจากการเบียดเบียนที่เราจะคิดเบียดเบียนผู้อื่นนะอันนี้ก็คือว่าเรามาข้อที่สองคือเปลี่ยนทางเดินแยกวิตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคิดถึงเขามีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเขากามก็เกิดพยาบาทก็เกิดนั่นเองคิดถึงเราเนี่ยเนกขัมมะจะมาแก้กามวิตกนั้นเนคขมะแปลว่าออกจากกามอพยาบาทวิตกจะมาแก้ความโกรธนั้นคือไม่พยาบาทแล้วก็คิดถึงเราเนี่ยวิอิงสาวิตกคือจะมาแก้การเบียดเบียนคนอื่นจะไม่คิดเบียดเบียนใครถ้าใครก็ดีเนี่ยอบรมเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเห็นตัวเองเป็นอสุภะตลอดทำสองอย่างที่มีอุปการะมากก็จะเกิดก็คือหิริโอตปะนะถ้าใครเห็นตัวเองได้เนี่ยตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยทำสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นก็คือหิริโอตปะหิริคือความละอายโอตปะแปลว่าความเกรงกลัวละอายอะไรเกรงกลัวอะไรละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปทั้งหลายนะถ้าคนในเห็นตามธรรมาสอนบอกว่าให้เห็นตัวเองเป็นสร้างศพทุกวันละอายต่อความชั่วหมดเลยไม่อยากทำความชั่วแล้วก็กลัวทำบาปมากซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยมีนะเวลาเราไปทำชั่วกับใครเนี่ยไปด่าใครไปว่าใครไว้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนึกทีไรเนี่ยเหมือนกับว่ากระยิมยิ้มย่องว่าวันนั้นสะใจเหลือเกินด่าไอ้คนนั้นทีนึกทีไรก็สะใจ
นะแต่เวลาเราปฏิบัติเห็นตัวเองเป็นสร้างศพอยู่เรื่อยๆเนี่ยเวลาเราพลาดไปเนี่ยไปว่าคนนั้นคนดีนั้นคนนี้ขึ้นมาเนี่ยนึกทีไรก็เสียใจเสียใจว่าเราไปทำเขายังได้ยังไงอันนั้นสะใจอันนี้เสียใจเห็นไหมไอ้สะใจนั้นเขาเรียกว่าอาหิลิกะอโนตปะอาหิลิกะแปลว่าความไม่ละอายอโนตปะคือความไม่เกรงกลัวบาปความชั่วข้าชอบนะแต่เมื่อเรามาเอาจิตมาเดินทางเส้นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเราจะเป็นคนเก่าไม่ได้แล้วละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปยิ่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้มดแมงแมลงต่างๆจะไม่บี้ไม่ทำลายเลยสงสารไปหมดเลยซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนตรงนี้เป็นจุดสำคัญทำให้การเกิดของธรรมนี้งอกงามขึ้นก็เรียกว่าฮิริโอตปะแล้วก็จะไปซักฟอกการกระทำของเราให้ดีขึ้นทำให้สัมมาวาจาเกิดขึ้นวาจาก็จะสุภาพขึ้นเหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนเมื่อก่อนการงานของเราก็สะอาดขึ้นอาชีพของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนทุจริตอะไรเอาทั้งนั้นนะมันเป็นความที่เราฝึกใจของเราย่อมมีผลต่อศีลใจของเรานั้นหมุนผิดศีลก็ผิดหมุนถูกศีลก็ถูกแสดงว่าเมื่อก่อนคิดถึงคนอื่นนั้นโหไม่ละอายเลยไม่เกรงกลัวต่อบาปเลยด่าคนได้สบายแล้วก็สะใจคิดถึงไหนก็ไม่เสียใจได้แต่สะใจแต่เวลาเห็นตัวเองเป็นสร้างโสเพ็นตัวเองเป็นอสุภะเรื่อยๆเนี่ยเวลาไปว่าใครเนี่ยโอ้โหวันนั้นฟุ้งทั้งวันเลยเสียใจมากกับการกระทำของตัวเองแล้วก็เข็ดหลาบว่าวันหลังไม่เอาแล้วเวลาทำแล้วเนี่ยภาวนาไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะลองหลุดปากไปว่าใครมันเป็นอาทิตย์เลยนะเอาไม่ลงเลยนะมันไปเคี่ยนสมาธิเรานี่สั่นคลอนหมดเลยทำให้เราเห็นได้ว่าโอ้เราทำชั่วไม่ได้ตลอดเนี่ยเราละอายไปหมดเลยละที่รับก็ไม่เอาที่แจ้งก็ไม่เอานะตรงไปตรงมานะอันนี้จะเป็นผลพวงจากการฝึกของเราทั้งนั้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนและตรงนี้เองจะไปซักฟอกสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวนะให้ดีขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนจึงเรียกว่ามรรคหมดเลยทำให้เราเนี่ยจิตเราเนี่ยดื่นดำเพราะเมื่อใดจิตเรามาพิจารณาร่างกายนี้เนี่ยจิตเราก็กับร่างกายเนี่ยไม่เคยสัมผัสถูกต้องกันเลยมาก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยมาอบรมอะไรจิตเรากับตัวเราเนี่ยอยู่ห่างกันเหมือนผ้ากับน้ำที่ไม่เคยอยู่ใกล้กันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราเอาผ้ามาแตะน้ำดูปรากฏว่าผ้านั้นดูดน้ำน้ำก็วิ่งเข้าไปหาผ้าชุ่มรู้สึกว่าจิตของเรามาแตะร่างกายส่วนไหนรู้สึกเราเย็นไปหมดเลยแตะตรงนั้นก็เย็นชุ่มขึ้นมาแตะตรงนี้ก็ชุ่มขึ้นมาเป็นอย่างนั้นทุกคนจิตของเราไม่เคยสัมผัสมาร่างนี้เลยไปอยู่แต่ร่างคนอื่นมีแต่ภาพคนอื่นเวลามาแตะมันพิจารณาตัวเราเห็นตัวเองเป็นซากศพเห็นตัวเองเป็นอสุภะก็ดีรู้สึกเรามีความชุ่มฉ่ำตรงนั้นหมดเลยนึกตรงไหนตรงนั้นก็เย็นตรงนั้นนึกตรงไหนก็เย็นการที่เราเอาจิตมาสัมผัสร่างกายเราเมื่อไหร่ร่างกายกับจิตก็เลยซึมซับกันขึ้นเหมือนผ้าที่ซับน้ำรู้สึกว่าเราเย็นตรงนั้นอะเย็นมากขึ้นมากขึ้นตัวเรานี่เบาไปหมดเลยนะจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเองการที่จิตเรากับร่างกายมาสัมผัสกันเนี่ยรู้สึกเราอิ่มใจเบิกบานใจขึ้นมาเขาเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์แปลว่าความบันเทิงความอิ่มใจความสุขใจความประทับใจนะปราโมทเนี่ยความอิ่มใจนั่นเองความบันเทิงใจสังเกตจิตเราอยู่กับตัวรู้สึกเรามีความสุขขึ้นน่ะอิ่มเอิบไปเลยใจของเราน่ะนานเข้านานเข้าเรารักษาส่วนที่เห็นนั้นไว้พอกพูนไว้อย่าให้หลุดอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เสม
ให้อยู่เป็นอยู่ภาพเหมือนว่าให้ปรากฏอยู่เสมอเวลาหลุดไปลืมไปก็ตั้งขึ้นมาใหม่รวดเร็วอย่าไปให้หายไปนานเราจะรักษาส่วนนั้นไว้เพียรอยู่อย่างเนี้ยเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาสิ่งที่เห็นนั้นอยู่เนืองนิดรักษามากขึ้นมากขึ้นจนทั่วร่างกายเลยรักษาให้หมดเลยและจิตของเรากับร่างกายของเราก็เริ่มซึมซับกันเข้ามากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นหนึบไปหมดเลยตัวเราหนึบหนับไปหมดเลยจะเป็นสติสัมปชัญญะขึ้นมาจิตของเราเนี่ยมาสัมผัสร่างกายรู้สึกเราเย็นๆเขาเรียกว่าปราโมทย์เมื่อความหนักหน่วงมากขึ้นการกระทำมากขึ้นจากปราโมทย์ก็กลายเป็นปิตินะจากปราโมทย์ก็กลายเป็นปิติปิติเป็นยังไงปิติคือร้องไห้สังเวชตัวเองว่าตัวเองไม่มีอะไรนะคนที่ร้องไห้เนี่ยปลื้มปิตินั่นเองปลื้มปิติใจว่าเราไม่มีอะไรอะไรกันเนี่ยเกิดมาถึงป่านนี้ยังไม่เห็นกันเพิ่งมาเห็นถึงก็ร้องไห้เลยนะเหมือนกับเราห่างเหินเหมือนกันมานานเหลือเกินเหมือนเราจากกันนะเหมือนแม่จากลูกลูกจากแม่หรือว่าญาติพี่น้องจากกันนานปีไม่เคยเห็นกันแล้วมาเจอกันโผกอดกันนะเหมือนก็ว่าห่างเหินกันเหลือเกินว่าเรากับท่านไม่เคยพบเจอกันมานานนักหนาจิตเรากับร่างกายนี้ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเมื่อเห็นแล้วถึงกับร้องไห้ออกมานะเหมือนคนที่ทั้งสองที่ร้องไห้ปลื้มปีติใจที่ได้พบเจอกันฉะนั้นเหมือนกันนะทุกคนจะร้องไห้ร้องไห้นี่ไม่ได้เสียใจเลยแต่ปลื้มปิติใจนะไม่ได้มีความทุกข์เลยมีแต่ความอิ่มเอิบใจต่างหากท่านจึงเรียกว่าปิตินะจากปราโมทแล้วกลายเป็นปิติจากปิติมากเข้ามากเข้าก็กลายเป็นปัสสธิปัสสธิคืออะไรปัสสธิคือการสงบกายแล้วก็สงบทั้งใจด้วยเมื่อใจสงบกายก็นิ่งเป็นไปอยู่ที่ไหนไม่เหมือนเมื่อก่อนเขายุกขยิกเขายุกขยิกแล้วก็เดินไปไหนก็กระดกกระเดกเหมือนกับหุ่นหันพันแล่นแต่มาบัดนี้เนี่ยเราเห็นตัวเองเป็นซากศพบ่อยๆไปที่ไหนนุ่มนวลนั่งตรงไหนก็นิ่งเดินก็เยือกเย็นลงเขาเรียกว่ากายมันสงบลงกายไม่ขนองเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรเพราะใจไม่ขนองใจมันสงบพาให้กายสงบด้วยกายว่าสงบทั้งคู่นะการสงบทั้งคู่เนี่ยเขาเรียกว่าปัสสธินะเป็นหมดเลยนะถ้าคนเห็นตัวเองนี่เขาเรียกว่ารสชาติของมรรคจะเป็นอย่างนี้หมดเลยถ้าใครไม่ลิ้มรสตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ลิ้มรสอมตะนะไม่บริโภคอมตะถ้าใครบริโภคตรงนี้ลิ้มรสตรงนี้เขาเรียกว่าบริโภคอมตะนะเราจะไม่ตายนะได้อมตะนะเป็นรสชาติที่เป็นอมตะนะที่มันนุ่มนวลชวนให้เราเนี่ยมีความสุขเมื่อปัสสธิมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกกายก็เย็นกายก็เย็นกายจิตก็เย็นจิตเป็นสมาธิกายก็เป็นสมาธิกายทั้งใจเป็นด้วยกันทั้งคู่เลยไปกันด้วยดีทำให้เรามีความสุขเดินเนี่ยวิวเลยเหมือนเท้าจะไม่แตะพื้นกายเราเนี่ยอ้วนหนักแต่เดินเหมือนไม่มีน้ำหนักเบาวิวเพราะอะไรเพราะมันสงบไปทั้งคู่แล้วก็ทำนำความสุขมาให้นำความสุขมาให้เรามีความสุขเหลือเกินที่ไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนแต่มันคนละความสุขกับการเข้าฌานนะอันนี้มันเป็นญาณอันนั้นมันเป็นฌานการเข้าสมาธิก็สุขเหมือนกันแต่สุขแล้วไม่สังเวชเราจะสังเกตไปว่าเราเข้าสมาธิจิตใจก็แห้งแข็งกระด้างแต่ถ้าเราไม่เห็นความตายในตัวเองเห็นตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยจิตใจอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ่อนโยนนะจิตใจไม่แข็งแกร่งแต่ไม่แข็งจิตใจแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะเป็นคนที่อ่อนโยนลงแต่ไม่อ่อนแอนะทนต่อการเสียดสีของอย่างอื่นได้ใครจะว่าดีว่าร้ายทนได้เ
พราะอะไรไม่อ่อนแอเข้มแข็งแต่อ่อนโยนนะต่างกันนะแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวไม่ก้าวร้าวนั่นเองแต่แข็งแกร่งด้วยความเป็นผู้มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวนะเราจะรู้สึกว่าใจของเราเข้มแข็งขึ้นไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นรักษาความเห็นไว้เรามีความสุขมากเมื่อความสุขนี้เกิดมากๆจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาแน่สมาธิกลายเป็นผลของการพิจารณาตัวเองฉะนั้นสมาธิที่เกิดขึ้นมานี้เนี่ยเกิดทีหลังหลังจากที่เราอบรมสติก่อนนะเอาสติท่องเที่ยวในกายเนี่ยและสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเองแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นมานี้คนละอย่างกับการทำสมาธิที่แรกของเราอันนั้นมันเป็นฌานมีคำว่าเข้าและออกนะเข้าฌานออกฌานแต่สมาธิที่เราพิจารณาตัวเองเนี่ยมันไม่มีเข้าไม่มีออกเลยมันจะเป็นสมาธิที่อยู่คงที่อยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าญาณไม่ใช่ฌานเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกเป็นสมาธิเสมอเรียบๆไปซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะถ้าคนไม่อบรมมรรคเนี่ยท่านจึงเรียกสมาธินี้ว่าสมาธิในอริยมรรคก็เรียกนะอริยสมาธิก็เรียกซึ่งจะไม่เกิดขึ้นสำหรับคนที่ไม่อบรมมรรคเลยจะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่อบรมมรรคเท่านั้นเมื่อสมาธินี้เกิดขึ้นการรู้เห็นตัวเองก็ตามมารู้สึกตัวเองเห็นตัวเองชัดขึ้นจิตนิ่งเท่าไหร่รู้สึกตัวเองเห็นตัวเองชัดขึ้นเหมือนน้ำที่นิ่งเราก็เห็นเงาตัวเองชัดเจนขึ้นแต่น้ำนั้นกระเพื่อมตัวเองก็ภาพของตัวเองก็กระเพื่อมไปด้วยเป็นละลอกไปด้วยแต่ถ้าน้ำนั้นไม่มีละลอกไม่มีคลื่นไม่มีความนิ่งภาพตัวเองก็นิ่งใสออกมาเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นการเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นกว่าเก่าเรื่อยๆความเห็นอันนั้นเขาเรียกว่ายถาภูตยานทัศนะนะยถาแปลว่าความจริงภูตยานทัศนะคือการรู้เห็นตัวเองตามเป็นจริงซึ่งเราทุกคนก็จะเห็นตัวเองตามเป็นจริงว่าตัวเองมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรเห็นตามนั้นเลยตามจริงของมันแหละมีอย่างไรก็เห็นตามนั้นแหละเขาเรียกว่าตามจริงซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจว่าสังขารร่างกายนี้ไม่มีอะไรน่ายินดีเลยยิ่งเห็นเท่าไหร่ก็เกิดการเบื่อหน่ายขึ้นมาเขาเรียกว่านิพพิทานะจากยถาภูตยานทัศนะก็เกิดนิพพิทานะนิพพิทาแปลว่าการเบื่อหน่ายยิ่งเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเราก็ยิ่งเบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นว่าเราไม่มีแก่นสารอะไรเราไม่มีสาระอะไรเราไม่มีอะไรเป็นของจีรังยั่งยืนอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นั่นเองว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายเราจะอยู่ได้สักกี่วันเดี๋ยวก็ต้องตายเมื่อตายแล้วก็รีบเอาไปเผาไปฝังเพราะว่าอุจจาตาเน่าเหม็นนะญาติพี่น้องก็รีบเอาไปทำตามประเพณีไปเพราะว่าไว้นานภาพก็น่ารังเกียจเราขนาดเรายังเป็นอยู่ก็เราก็ยังรังเกียจตัวเองถึงป่านนี้ตายเนี่ยปุ๊บความรังเกียจก็จะมากขึ้นนะมากมายเกิดจากสรีระนี้ซึ่งเมื่อก่อนเรารักมันเหลือเกินรักเรายังไม่พอรักคนอื่นตามมาอีกเป็นขบวนเป็นสายไปเลยแต่บัดนี้เราเบื่อตัวเองเหลือเกินเบื่อตัวเองก็ทำให้เราเบื่อผู้อื่นด้วยหญิงก็เริ่มเบื่อชายชายก็เริ่มเบื่อหญิงว่าไม่น่าหมกมุ่นไม่น่ายินดีสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสกปรกการถอดถอนราคะก็เกิดขึ้นถอดถอนโทสะก็เกิดขึ้นถอดถอนโมหะก็จะเกิดขึ้นอันนี้คืออริยมรรคนะไม่น่าเชื่อนะการพิจารณาตัวเราเนี่ยเปลี่ยนทางเส้นทางเดินเนี่ยอัศจรรย์นัก
นะอัศจรรย์ถ้าใครนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้อบรมมรรคไม่มีทางได้เลยจะละกิเลสได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยนะยังไงก็กิเลสก็ยังมีนั่นแหละจะนิ่งสมาธิทำสมาธิขนาดไหนยังไงก็ไม่พ้นนะจำไว้เลยว่าไม่ผ่านมรรคไม่ได้ก็เรียกว่าเมื่อผ่านมรรคทุกอย่างก็จะจบฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเกิดการเบื่อหน่ายเขาเรียกว่าวิราณิพิทาเมื่อนิพิทานี่มากขึ้นมากขึ้นการเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีตัวเองคลายความยินดีตัวเองออกไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าวิราคะวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีคือไม่ยินดีแล้วนะวิราคะแปลว่าไม่ยินดีราคะแปลว่ายินดีนะวิก็คือเติมวิเข้าไปเขาเรียกว่าไม่ยินดียิ่งเบื่อหน่ายเท่าไหร่ก็ไม่ยินดีตัวเองมากเท่านั้นมากเท่านั้นมากเท่านั้นรู้สึกเราจะเบื่อเราเหลือเกินแล้วก็ไม่ยินดีในตัวเองการที่เราเบื่อเราไม่ยินดีในตัวเองว่าเรามีของอะไรที่น่ายินดีทำให้เราเบื่อเพศตรงข้ามไปด้วยการเบื่อและการไม่ยินดีนั้นเขาเรียกว่าวิราคะธรรมนะเมื่อวิราคะนี้เกิดขึ้นเมื่อใดวิมุตติก็จะตามมาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นอยากจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้เสียอยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นเข้าสู่พระนิพพานนิพพานอะไรนิพพานคือการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นชื่อว่านิพพานเราอยากจะพ้นราคะพ้นโทสะพ้นโมหะใครอยากจะพ้นพ้นเหล่านี้ได้เขาเรียกว่าวิมุตติวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นพ้นจากภาพเขามาเป็นภาพเราแล้วก็เบื่อเราพ้นจากกิเลส3ตัวนั่นนั่นคือเป้าหมายของเราแต่นับวันก็จะพ้นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมั่นใจว่าทางเส้นนี้จะพาเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แน่นอนนะถึงแม้คนนั้นยังไม่ถึงนิพพานแต่ก็มีความมั่นใจว่าวันหนึ่งเราต้องถึงมรรคผลนิพพานแน่นอนเมื่อก่อนเราคิดว่ามรรคผลนิพพานนั้นจะเป็นของไกลตัวคนอย่างเราจะมีบุญขนาดที่จะไปรู้เรื่องมรรคผลนิพพานหรือคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคงจะทำบุญไปเรื่อยๆทำบุญไปคงมรรคผลนิพพานคงจะเป็นเรื่องของพระของเจ้าแต่บัดนี้ไม่ใช่แล้วนะเรารู้สึกว่าเราอบรมไม่มากเท่าไหร่เราดูเหมือนว่านิพพานไม่ได้ไกลอย่างที่เราคิดเรามีวาสนาถึงนิพพานได้หรือนี่เรามีบุญขนาดที่จะรู้ถึงนิพพานเลยหรือโอ้มันช่างเป็นวาสนาเราเหลือเกินเหมือนกับนิพพานปรากฏให้เรามีความหวังปลายอุโมงค์นะเห็นแสงลำไรว่านั่นคือทางออกจากทุกอย่างคนอย่างเราจะมีวาสนาปานนี้หรือก็ยิ้มย่องในวาสนาของตนว่าเออถ้าจะเป็นไปได้บุญของเรามากพอที่จะรู้ถึงนิพพานได้ไม่นึกว่าคนอย่างเราจะรู้ได้ก็ภูมิใจในวาสนาของตนว่าเรามีวาสนาเหมือนกันนะไม่ได้ไกลอย่างที่เราคิดกันฉะนั้นนิพพานจึงเป็นว่าเป็นของทุกคนที่จะสามารถที่จะทำได้ถ้าคนนั้นเดินถูกทางความหวังนั้นก็จะเจิดจ้าในดวงหัตถ์ของเขาทำให้เขานี่มั่นใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะไปถึงฝั่งโน้นได้แน่นอนและการทำอย่างนี้เป็นการที่เราเดินทางมาถูกต้องแล้วมั่นใจในปฏิปทาของตนว่าจะนำตนเข้าออกจากวัฏฏะสงสารได้อันนี้จะมีความหวังเจิดจ้าในหัวใจของแต่ละท่านไปนะอันนี้ก็ถือว่าการอบรมมรรคนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะที่เราได้สามารถจะสัมผัสในชาตินี้ซึ่งบุญอื่นๆเนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรอตายก่อนถึงจะเสวยผลแต่บุญนี้ทำเดี๋ยวนี้เสวยเดี๋ยวนี้และเสวยทุกวันเราไม่ได้รอถึงพันตายเลยหรือเนี่ยเป็นๆนี่เราทำตอนนี้แล้วก็เสวยตอนนี้เลยหรือช่างเป็นบุญที่ทันใจเหลือเกินนะอันนี้เขาเรียกว่าบุญในการภาวนาซึ่ง
เห็นผลในปัจจุบันชาตินะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ภูมิใจว่าเรามาทางถูกแล้วและบุญที่เราทำสามารถจะเสวยได้ทุกวันทุกวันใกล้มรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆนะก็ภูมิใจในวาสนาของตนว่าเราได้สร้างสมอบรมอุ่มนิสัยเข้ามาเราใกล้ถึงมรรคผลนิพพานถึงแม้ทางนั้นจะเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ไม่แต่แน่ๆว่าวันหนึ่งต้องเป็นของเราแน่นอนมั่นใจอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าอบรมมรรคซึ่งตระมานำมาสอนเนี่ยโดยมากเลยเรื่องมรรคนี้เพราะว่าไม่มีใครสอนสอนแต่สมาธิกันเยอะแยะไปหมดซึ่งก็ถูกอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่พอหรอกเป็นแค่ทางผ่านนะไม่ใช่ทางที่สุดที่สุดก็คือมรรคนี่เองนั้นที่สุดของทางเดินก็คือมรรคซึ่งมรรคเนี่ยเป็นการเข้าใจยากมากเป็นว่าเราเปลี่ยนเส้นทางเดินเราสามารถจะล้มทางเส้นเก่าได้แล้วก็สร้างเส้นทางใหม่ได้สำเร็จต่อไปในภาพของเราจะชัดที่สุดในโลกแล้วก็ไม่มีภาพใครมานั่งอยู่ในใจเราอีกต่อไปเราสลัดภาพเหล่านั้นทิ้งหมดแล้วเราก็จะเป็นตัวของเราที่แท้จริงและภาพของเรานั้นหรือเราก็เบื่อหน่ายตัวเราอีกเขาก็ไม่เอาเราก็เบื่อหน่ายนะเขาก็ไม่เอาหมายถึงว่าภาพเขาก็ไม่เอามาไว้ภาพเราก็เบื่อหน่ายเราถึงจะเอาไว้ก็ตามแต่เราก็เบื่อหน่ายเขาก็ไม่ติดเราก็ไม่ติดเราไม่ถือมั่นอะไรในโลกแต่เราอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องอยู่รอวันตายเท่านั้นเองถ้าเราจะอยู่ที่ไหนๆไรๆก็ไม่ได้นอกจากกายเรานี้เท่านั้นไปอยู่ที่อื่นก็เป็นอื่นไปหมดอยู่ร่างกายเราก็เบื่อหน่ายแต่ถึงจะเบื่อหน่ายยังไงเราก็เกาะไปจนถึงวันตายเหมือนบุคคลที่ลอยอยู่กลางทะเลแล้วก็เกาะซากศพเข้าหาฝั่งเขาคิดว่าถ้าไม่เกาะศพนั้นตัวเองก็จะจมในทะเลนั้นตายแต่ถ้าเกาะไปก็เป็นที่นางรังเกียจเหลือเกินระหว่างสิ่งหนึ่งรังเกียจแต่จะรอดได้แต่ระหว่างหนึ่งจะจมลงจะตายจงเลือกเอาคนนั้นก็เลือกว่าเราจะจมไม่ได้เราต้องขึ้นฝั่งแต่ขึ้นฝั่งก็ต้องมีข้อแม้ว่าเราต้องกอดศพไปนะคนนั้นก็เลือกหาทางว่าอย่างนั้นกอดก็กอดขณะที่เขากอดนั้นเขายินดีศพเหลือเกินหรือเขาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรถึงได้ทำอย่างนั้นขณะที่กอดศพนั้นเขารังเกียจศพมากแต่เขาเห็นอำนาจประโยชน์ว่าศพนั้นจะเป็นทุ่นที่ลอยน้ำที่จะทำให้เราไม่จมลงเขาเห็นอำนาจประโยชน์นั้นหรอกถึงได้กอดศพนั้นไปแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยซากศพนั้นไปโดยที่ไม่ใยดีแม้แต่เหลียวหลังมองก็ไม่มองชั้นใดก็เหมือนกันเราจะเกาะสรีระนี้ไปถึงวันตายวันตายวันนั้นเราจะไม่มองไม่เหลียวมองเลยว่าเราเบื่อเหลือเกินแต่เราต้องเกาะไปฉะนั้นไม่มีเทือนอื่นที่จะเป็นทุ่นให้เรานี้อยู่ได้นอกจากกายนี้เท่านั้นฉะนั้นเขาเรียกว่าเกาะซากศพเข้าหาฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ตายก็เกาะไว้ก่อนจนกว่าวันสุดท้ายตายก็จากไปโดยที่ไม่ใยดีในร่างนี้อีกต่อไปขณะที่ยังไม่ตายก็ไม่ใยดีอยู่แล้วนะฉันใดอุปมานี้ก็ฉันนั้นแหละฉะนั้นบุคคลที่เดิมเนินไปทางเส้นนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะว่าการที่เราไม่เห็นตัวเองเป็นเครื่องปกปิดทำให้เราเนี่ยไม่รู้ความจริงแต่เมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยซึ่งความเห็นตัวเองนั้นเนี่ยไม่ใช่นิมิตคำว่านิมิตเนี่ยมันมีสองที่นิมิตหนึ่งเขาเรียกว่านิมิตภายนอก
สมมติว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยเห็นตัวเองเป็นภาพนิมิตขึ้นมาอันนั้นไม่ดีนะนิมิตนั้นเราให้ค่าว่าเป็นสัญญาเพราะว่านิมิตนั้นเกิดได้หายได้แต่ถ้าใครเอานิมิตในตัวเราเนี่ยร่างแท้ๆของเราเนี่ยมันไม่หายเพราะร่างเราหายไม่ได้นะก็ต้องอยู่เป็นทุกวันการเห็นนิมิตข้างนอกเป็นภาพเราเป็นแค่สัญญาส่วนใครเห็นร่างจริงเราได้เป็นที่สุดของปัญญาเป็นญาณทัศนะได้ฉะนั้นใครเอาอสุภะนอกตัวถือว่าเป็นสัญญาทั้งสิ้นแต่ถ้าใครเอาสุภะในตัวตั้งแต่หัวเท้าปัจจุบันนี้ร่างจริงนี้นั่นคือที่สุดของปัญญาปัญญาแท้จริงอยู่ตรงนี้นั่นคือปัญญาญาณฉะนั้นภาพเราหายไม่ได้นะใครจะเป็นนิมิตอะไรเนี่ยต้องมาดึงมาเป็นภาพเราหมดเลยต้องให้เห็นเราเท่านั้นก็คือร่างจริงและร่างจริงของเราเนี่ยจะสอนเราเองเราสังเกตไหมว่าถ้าภาพใดอยู่ในจิตเราภาพนั้นก็สอนจิตขณะนั้นเมื่อก่อนภาพของจิตของเรามีภาพคนอื่นคนอื่นก็จะสอนจิตเราไปลักษณะเป็นโลกกิเลสมากมายก็เกิดในเรามากมายเขาเรียกว่าโลกก็สอนแสดงว่าภาพคนอื่นนั้นเป็นโลกภาพตัวเองนั้นเป็นธรรมเวลาเราเห็นภาพตัวเองภาพตัวเองก็มีธรรมะทั้งวันเลยสอนเราทั้งวันอย่างนี้ไม่เอานะตรงนี้ไม่เอานะตรงนี้ต้องทำอย่างนี้นะภาพเราสอนเราสอนจิตเราแสดงว่าภาพใดก็ได้ที่อยู่ในจิตขณะนั้นภาพนั้นก็เป็นใหญ่ในขณะนั้นสอนจิตแต่ถ้าภาพเขาเนี่ยเป็นโลกแต่ภาพเราเป็นธรรมธรรมะก็สอนเราทุกวันฉะนั้นธรรมชาติสอนเราก็คือตัวเราเห็นตัวเองตัวเองก็จะสอนตัวเองเราจะเข้าใจตัวเองหมดเลยว่าเรามีอะไรเราคือใครเราคืออะไรนะอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเขาเรียกว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรจะเอาฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นตัวเองได้ก็ต้องอบรมมรรคมรรคเป็นทางเดินของทุกคนที่เดินแล้วนำความสุขมาให้กิเลสน้อยใหญ่ก็จะเริ่มสลายตัวสลายตัวเพราะกิเลสเกิดจากภาพคนอื่นนี่และภาพตัวเรานี่จะหายไม่ได้ให้เป็นเครื่องอยู่ตลอดทุกวินาทีให้ได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรายังไม่อบรมเนี่ยเราจะเห็นไหมว่ามีภาพคนอื่นทุกวินาทีเลยจิตเรากลายเป็นว่าคิดถึงคนอื่นเป็นอัตโนมัติจงใจคิดก็ไปไม่จงใจก็เป็นทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันคิดจนเป็นอัตโนมัติและจิตเราไม่เคยว่างแม้แต่วินาทีหนึ่งจากภาพคนอื่นเลยอันนั้นคือคนเก่าแต่บัดนี้ก็เหมือนกันว่าทางเส้นใหม่นี้ก็เป็นลักษณะตรงข้ามกันเราจะเห็นตัวเองเนี่ยตลอดทุกวินาทีเหมือนกันและภาพของเราไม่เคยหายจากจิตเลยตลอดทุกวันทั้งคืนจนเราเห็นเราเป็นอัตโนมัติอันนั้นอัตโนมัติแบบคนอื่นอันนี้อัตโนมัติแบบตัวเราเองนี่คือเป้าหมายของทุกคนต้องทำฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นตัวเองเป็นอัตโนมัติหมดเลยแล้วพระโสดาบันจะไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองตลอดชีวิตตลอดทุกเวลานาทีแต่เรายังไม่ถึงเนี่ยหลุดบ้างมีภาพคนอื่นแทรกบ้างอันนี้เรากำลังยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะคนใหม่ก็ทำแบบนี้แหละต่อไปเนี่ยเราไปถึงพระโสดาบันภาพคนอื่นก็หายสิ้นเลยไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่น้อยมีแต่ภาพเราของโลก
นะฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยพุทธเจ้าถึงรับรองได้ว่านี่คือบุตรของเรานี่คือสงฆ์สาวกของเราคือมาตรฐานพอที่จะรองรับรับรองว่าคนเหล่านี้ไม่ตกไปอีกแล้วไปทางต่ำกว่านี้หลังจากที่เราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมั่นใจว่าเราพ้นนรกแน่นอนแต่ระหว่างที่เราอบรมยังไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวหล่นลงมาบ้างเดี๋ยวขึ้นไปใหม่เดี๋ยวหล่นไปบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนก็ต้องทุรักทุเลไปก่อนก็ธรรมดาแม้แต่โสดาบันที่ท่านเป็นท่านก็ทุรักทุเลอย่างเราเนี่ยมาก่อนแล้วทุกคนก็ต้องเป็นทางผ่านหมดเลยนะอันนี้ทางพ้นทุกข์นะทางพ้นทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดให้มีได้เมื่อเราไปถึงโน่นเลยพระโสดาบันพระโสดาบันเป็นยังไงเราเห็นตัวเองเนี่ยมากขึ้น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 จนถึงแก่กล้ามากระดับที่ว่าภาพตัวเองชัดมากพอจิตของเราเนี่ยไม่มีการหล่นไปข้างนอกแล้วฉะนั้นพระโสดาบันจิตไม่รั่วเลยอันนี้ยังไม่ได้ทำสมาธินะทำแค่มรรคอย่างเดียวเนี่ยเป็นสตินี่แหละจิตไม่รั่วแล้วอ่ะคือพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีจิตรั่วแล้วก็โสดาบันจะไม่มีการเผลอตัวสติจะมีตลอดเวลารั่วก็คือเผลอนั่นเองเผลอก็คือรั่วนั่นเองนะแต่พระโสดาบันสามารถจะปิดรอยรั่วได้ก็คือไม่เผลอแล้วพระโสดาบันเห็นภาพเราอย่างเดียวไม่มีภาพคนอื่นแต่ภาพตัวเองก็ยังไม่เต็มร้อยแต่ภาพคนอื่นก็หายไปก่อนทำให้พระโสดาบันเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่หายไปไหนธรรมดาคนที่ยังไม่ถึงเนี่ยมันคอยจะเสื่อมเราสังเกตไหมเวลาเห็นตัวเองไประยะไหนที่เราไม่ได้ทำเนี่ยมียุ่งๆกับเรื่องอื่นๆไปเนี่ยภาพของเราเนี่ยละเลยไม่ได้อบรมเนี่ยมันจะเสื่อมลงไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะจิตเรารั่วอยู่การเสื่อมก็มีอยู่การเสื่อมจะมีได้เพราะการรั่วนั่นเองการรั่วมีอยู่การพร่องก็มีอยู่การพร่องก็คือการเสื่อมนั่นเองถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยจิตเราไม่รั่วได้การเสื่อมก็จะไม่ปรากฏฉะนั้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแบ่งเขตแดนว่านี่คือพระยาเจ้าพระยาเจ้าจะอยู่แค่หัวถึงเท้าเท่านั้นจิตจะไม่อยู่ข้างนอกตัวเลยนี่คือดินแดนของพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปส่วนจิตที่หลุดออกจากตัวเราเนี่ยไปอยู่กับภาพคนอื่นนี่คือต่ำกว่าโสดาบันทั้งสิ้นนี่คือยังเป็นปุถุชนอยู่แบ่งเขตแดนกันตรงนี้นะปุถุชนคือจิตคิดอย่างผู้อื่นอยู่พระยาเจ้าไม่มีละมีแต่ตัวเองอย่างเดียวเนี่ยข้อแตกต่างฉะนั้นพระยาเจ้าก็มาจากปุถุชนคนอย่างเราแต่ถูกการฝึกฝนอบรมจึงเป็นพระยาเจ้าได้ฉะนั้นเราก็คนหนึ่งที่จะต้องเป็นได้ในอนาคตอันนี้แหละจึงว่าเราสามารถจะเห็นผลทันตาว่าโออบรมภาวนานี้เราสามารถเสวยผลทันตาจริงๆยิ่งทำก็เหมือนกับว่าเรายิ่งได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขสงบระงับดับเย็นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าไม่ใช่แค่ทำสมาธิอย่างเดียวเป็นการอบรมมรรคที่ถูกต้องเมื่อเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยเชื่อไหมว่าวันๆหนึ่ง24ชั่วโมงมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเลยเท่ากับว่าจิตไม่ออกเลยตลอด24ชั่วโมงอันนี้ยังไม่ได้ทำสมาธินะแค่อบรมมรรคอย่างเดียวนะแต่จิตไม่ออกแล้วนะหมายความว่าสมาธิมีมากไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าไม่ใช่สมาธิแล้วจะมีสมาธิไหนมีสิแล้วมันเป็นคนละสมาธิกัน
คือไม่ใช่ฌานมาร่วมนะไม่ใช่ถ้าใช้แล้วมันจะเป็นนิมิตไปมันจะไม่เห็นร่างจริงนะนิมิตถือว่ายังเป็นสัญญาอยู่ถ้าเห็นร่างจริงนะที่สุดของปัญญาอันนี้เราใครจะพูดอย่างไรก็ช่างเถอะนะการพิสูจน์ของเรานั้นเป็นเหตุผลที่ชัดเจนนะต้องผ่านการพิสูจน์เราก่อนทุกอย่างใครจะพูดอย่างไรการพิสูจน์ของเรานั้นจะเป็นการหาคำตอบให้แก่ตัวเองได้ดีที่สุดนะแล้วก็คนที่อบรมนั้นต้องอบรมทั้งกลางวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเป็นเนื้อหาเดียวกันเวลาผลมันเกิดก็ทำให้เราสงบทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมีความเพียรตลอดวันตลอดคืนทำให้มีผลก็ตลอดวันตลอดคืนเหมือนกันฉะนั้นตลอดวันตลอดคืนจิตเราจะเป็นสมาธิตลอดเวลาเลยไม่มีเสื่อมแม้แต่หลับไปก็ยังเห็นตัวเองอยู่ตื่นมาก็เห็นตัวเองต่อไปฉะนั้นในโลกนี้มีแต่ภาพเราเท่านั้นครองโลกเราจะไม่มีภาพของใครของใครอีกแล้วจิตเราก็ตั้งมั่นสิเราคุมจิตได้หมดเลยได้ถึง 100% เลยนะยอมรับเลยว่าการที่ควบคุมจิตได้เนี่ยมันเป็นความที่โอ้ท้าทายมากนะจิตคุมได้ไม่ใช่บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะมีสมาธิได้อย่างไรคนบังคับบัญชาจิตไม่ได้ก็คือคนที่ฟุ้งมากคนที่คิดเยอะนั่นเองนะก็คือปุถุชนนั่นเองซึ่งปุถุชนเนี่ยคุมจิตไม่อยู่หรอกนะตอนเข้าสมาธิก็อยู่หน่อยนะออกมาก็ไม่อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาเป็นปุถุชนแต่พระยาเจ้าท่านคุมจิตอยู่ได้ตลอดนะต้องแยกกันนะว่ากายคุมไม่กายคุมไม่ได้แต่จิตต้องคุมได้จิตนั้นสามารถจะคุมได้ตลอดวันตลอดคืนฉะนั้นเท่ากับว่าเราคุมใจได้ทุกอย่างก็คุมอยู่หมดแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิไม่มีผลอะไรจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้เป็นสมาธิตลอดเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่านั่งหรือเกี่ยวกับนอนนะเป็นสมาธิตลอดกาลนั่งก็เป็นนอนก็เป็นยืนก็เป็นเดินก็เป็นเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็เป็นยันตายเลยแล้วก็ภารกิจนี้ทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีกเลยเสวยผลอย่างเดียวนะถ้าเราเห็นตัวเองได้นะหมายถึงว่าภาพเราเนี่ยของโลกแล้วครองหัวใจเราแล้วเป็นเครื่องอยู่ของเราแล้วซึ่งตรงข้ามกับเมื่อก่อนว่าวันวันหนึ่งเรามีแต่ภาพใครต่อใครเต็มหัวใจเราบัดนี้เราใช้อริยมรรคเนี่ยกวาดภาพที่เรานั้นทิ้งออกจากใจเราหมดแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันสร้างภาพของเราขึ้นมาแทนแล้วก็เอาภาพเราเป็นเครื่องอยู่ของใจเราใจเราถึงได้เป็นผู้คุมได้ไงอันนี้แหละจึงว่าเป็นข้อแตกต่างระหว่างเราคนเก่ากับเราคนใหม่เราคนเก่านั้นมีแต่ภาพคนอื่นซึ่งเป็นปุถุชนคนหนาแต่พระอริยเจ้าคือเราอบรมมาอริยมรรคเนี่ยเราเป็นคนใหม่นะเป็นปุถุเป็นพระอริยเจ้าเป็นปุถุเป็นคนที่เบาบางนะเบาบางจากกิเลสวันวันหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองซึ่งภาพตัวเองเนี่ยชัดเจนมากเรื่อยๆจนกว่าท่วมทับภาพคนอื่นได้หมดเลยต่อไปเนี่ยเราจะนึกถึงคนอื่นนึกไม่ออกเลยนึกได้แต่คนเดียวคือเราเองดีไหมโยมโอ้ยนึกถึงคนอื่นไม่ออกเลยเนี่ยแหมสะใจเนาะเมื่อก่อนเนี่ยทุกข์มากกับภาพคนอื่นไม่มีภาพตัวเองอุตส่าห์สร้างภาพตัวเองขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องอยู่เนี่ยภาพคนอื่นเริ่มหายไปจากใจเราใจเราใจเราจนในที่สุดเนี่ยนึกไม่ได้เลยมืดหมดเลยเรานึกได้แต่เราคนเดียวเท่านั้น
ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงทางเดินของใจได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็ทางเส้นนี้พุทธเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นซึ่งทางเส้นนี้มีโดยธรรมชาติแล้วแต่พุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบทางเส้นนี้ซึ่งทางเส้นนี้เป็นทางที่มีโดยธรรมชาติของเขาซึ่งทุกอย่างเหมือนกับว่ามีแก้ให้มีการแก้ให้โดยธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติมักจะมีอะไรคู่กันเช่นว่าร้อนก็มีหนาวมืดก็มีสว่างขาวก็มีดำอย่างเงี้ยมีทุกข์ก็มีทางพ้นทุกข์ให้แต่ทางพ้นทุกข์ถึงจะมีแต่คนไม่ค้นหาไม่เจอไม่มีใครรู้ได้ทางนั้นก็ลึกลับไปแต่ทางนั้นก็ยังมีอยู่นั่นเองกลายเป็นว่าเป็นของเล่นลับฉะนั้นจึงรอพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมาค้นหาทางลึกลับนี้ออกมาได้ระหว่างที่ไม่มีพุทธเจ้าทางนั้นก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันเป็นความลับที่ใครๆก็คิดไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนหาทางออกไม่เจอแล้วก็วิสัยของคนที่จะรู้ทางนี้ได้ก็คือวิสัยของพุทธเจ้าก็คือพุทธวิสัยแล้วก็คนที่ตามพุทธเจ้าไปก็คือสาวกก็คือสาวกะวิสัยของสาวกเท่านั้นที่สร้างบารมีมาที่จะรู้ธรรมอย่างนี้ได้ฉะนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยช่างโชควาสนาดีเหลือเกินเนาะแล้วก็ภูมิใจในวาสนาของตนว่าโอ้เราโชคดีได้มีวาสนากับเขาเป็นสาวกะวิสัยที่พอจะรู้ธรรมได้ก็ภูมิใจในวาสนาบารมีของตนแล้วก็หมั่นอบรมตนต่อไปเราก็จะพ้นทุกข์ได้วันหนึ่งแน่นอนนะฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยไม่มีใครมาสอนไม่มีทางคิดออกเลยนะไม่มีใครคิดได้เลยแม้แต่มาก็คิดไม่ได้ที่นำมาสอนก็คือต้องเรียนรู้จากพุทธเจ้าต่อมาเป็นนอทอดรู้จากครูบาอาจารย์มาอีกเป็นทอดๆแล้วก็นำมาสอนเป็นทอดๆกันรู้ต่อกันมาแต่ไม่ใช่รู้เองรู้โดยการสั่งสอนกันมาเป็นทอดๆนะแล้วก็นำมาสอนโยมอีกทีหนึ่งโยมก็รู้กันเป็นทอดๆต่อไปอีกหน่อยก็รู้กันมากขึ้นมากขึ้นนะก็เป็นวาสนาของทุกคนที่ได้มาพบมาเจอคำสอนพุทธเจ้าที่สามารถที่จะหาทางออกเรื่องนี้ได้เรามารู้อย่างนี้แล้วไม่มีใครคิดได้เลยว่าทางเส้นนี้จะมีได้ทางเส้นนี้จะเดินอย่างนี้ได้ไม่ทางมนุษย์ก็คิดไม่ได้เทวดาก็คิดไม่ได้พระพรหมก็คิดไม่ได้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวหาทางออกไม่เจอต้องรอพุทธเจ้ามาบอกอย่างเดียวแล้วพุทธเจ้าองค์แต่ละองค์ก็มาเจอทางเส้นเดียวกันฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรอพระเจ้าองค์ต่อไปองค์ต่อไปก็เจอทางเส้นนี้อยู่เหมือนเดิมนี่เองทางเก่านี่เองจะรอต่อไปคงไม่ไหวมั้งนานเหลือเกินเราคงจะเวียนว่ายแต่เกิดเยอะคงไม่ไหวนะเอาพระเจ้าองค์นี้แหละเพราะองค์หน้าก็เหมือนกันคำสอนจะรอทำไมในเมื่อกับข้าวอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ทานกับข้าวนี้แหละจะได้อิ่มท้องเมื่อกับข้าวข้างหน้าก็เหมือนกันนี่เองนะเราก็บริโภคเสียตรงนี้เลยแต่เมื่อเราต้องการนิพพานแต่ไม่สามารถจะเข้าถึงนิพพานได้ก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นบารมีใกล้เข้ามาหน่อยนิพพานข้างหน้านะดีไม่ดีก็ไม่กี่ชาติก็หมดแหละก็เจอพุทธเจ้าองค์นี้แหละนะอีก 2,000 กว่าปีก็น่าจะพ้นอยู่มั้งนะก็คงจะพ้นอยู่ทำไปเถอะนะเพราะว่าทางเส้นนี้สร้างให้เป็นนิสัยไว้ให้มันรู้แล้วก็เราไปเกิดชาติต่อไปเราก็จะได้เป็นนิสัยสร้างต่อเลยเพราะเคยสร้างความรู้สึกนี้ไว้แล้วในใจนะถ้าอาตมาไม่นำมาสอนไม่เคยรู้หรอกอืมนะ
คือพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีอยู่แต่ว่าเป็นภาษาที่ย่อๆนะยังรวบรัดตัดความอยู่ยังต้องถูกขยายอีกมากถึงจะเข้าใจได้เขาเรียกว่ายังเป็นเนื้อดุ้นใหญ่เนื้อชิ้นใหญ่ที่เราต้องมาหั่นมาซอยให้เล็กลงถึงจะเข้าใจได้คือมันเป็นของที่ยังพูดแต่แก่นๆนะจะต้องถูกตีความให้มากหลายกว่านั้นถึงจะเข้าใจคนที่ตีความได้เนี่ยนั่นคือความสำคัญเลยล่ะต้องหาคนมาตีความไม่ใช่ว่าจะสำเร็จประโยชน์ว่าแค่พระธรรมในตู้เนี่ยแค่นั้นก็บรรลุได้มันยังมันต้องมากกว่านั้นคือการเข้าใจการตีความเนี่ยมันยากแล้วก็ไม่ใช่คาดคิดคาดคะเนเดาประเมินไม่ได้ต้องปฏิบัติเท่านั้นนะต้องปฏิบัติเท่านั้นไม่มีทางอื่นได้เลยเราปฏิบัติได้เนี่ยถึงได้รู้ว่าโอ้โหมีได้จริงๆเราเชื่อไหมว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้หนีไปไหนเลยไม่เสมอสมัยพุทธกาลมีอย่างไรถ้าเราทำเดี๋ยวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าอันเดียวกันเลยนะไม่ได้ว่ามรรคผลมันพ้นสมัยแล้วมีอยู่สมัยนี้แหละสมัยใดที่เราทำอยู่สมัยนั้นก็มีมรรคผลทันทีเลยไปตามลำดับพุทธองค์ถึงได้กล่าวว่าเมื่อใดอริยมรรคมีองค์8นี้ยังมีการประพฤติชอบอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์เลยนะถ้าใครนำมาสั่งมาสอนมาการประพฤติปฏิบัติมีอยู่เนี่ยโลกนี้ไม่ว่างพระอรหันต์เลยนะถ้าใครทำก็จะรู้เองนะแล้วก็ทำแล้วก็มีความสุขนะมีความเพลิดเพลินทำแล้วไม่อยากหยุดเลยอยากจะทำต่อเลยเพราะว่ามันมีความเห็นผลมีกำลังใจนะนะอันนี้ก็เหมือนกันว่าทางมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นำมาสอนเนี่ยเงื่อนหลับลึกหลับหมดเลยถึงจะบอกไว้ในตู้ในตำราก็ช่างเถอะยังไงก็เล่นลับอยู่นั่นเองนะทั้งที่พระทุกองค์ที่บวชเนี่ยก็ได้รับจากวันบวชมาแล้วเกสาโลมานาคาทันตาตะโจกับปรากฏว่าไม่มีใครทำเลยไปทำอย่างอื่นหมดเลยนะทิ้งไว้ในโบสถ์นั่นแหละไปทำโน่นอย่างอื่นไปเลยวิธีอื่นไปเลยซึ่งทำให้เราเห็นว่าทำไมพุทธเจ้าให้เนี่ยทำไมไม่ทำกลับไปเอาสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้ให้มาทำซึ่งเป็นความที่ยังไงไม่เข้าใจอ่ะนะไม่เข้าใจอะไรนะอะไรนะหมายถึงว่าศาสนาข้ามคนอินเดียอ๋อไม่เป็นไรเราเกิดทุกที่แหละนะมันมีทุกที่เห็นก็เห็นไปแต่เห็นตัวเองดีกว่านะเห็นตัวเองอย่างเดียวนิมิตก็รับรู้รู้ไว้ใช่ว่าไปก็ไม่ได้มาตีความอะไรแต่เห็นตัวเองสุดยอดเห็นตัวเองยากที่สุดเห็นคนอื่นไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะเห็นตัวเองยากจริงๆเห็นก็ยากรักษาก็ยากถ้าเราไม่รักษาภาพเราภาพอื่นขึ้นทันทีเลยหลุดจากภาพเรานาทีเดียวนั้นเนี่ยภาพอื่นขึ้นเพื่อพับหมดเลยไม่ได้ต้องรักษาต้องอยู่เลยเราต้องล็อกภาพเราไว้เป็นเครื่องอยู่เลยเหมือนเก้าอี้นี้เราต้องนั่งเลยลุกไม่ได้เลยเขานั่งแทนทันทีเลยเป็นอย่างนั้นเลยนะถึงได้ว่าเราไม่สามารถที่จะละได้เลยภาพเราและการรู้แจ้งเห็นแจ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแจ้งเมื่อคืนแล้วเช้านี่หายไปแล้วไม่ได้ไม่มีผลอะไรมันต้องแจ้งทุกเวลาแจ้งปีที่แล้วปีนี้เป็นไงปีนี้ก็มืดเหมือนเดิมไม่ได้
ขนาดตัวเราเนี่ยหลุดไปนาทีหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยนะจะไปแจ้งข้ามคืนนั้นจะไปได้อะไรมีแต่ภาพคนอื่นเต็มหมดแล้วนะมันต้องมีภาพของเราล็อกไว้เลยล็อกตายเลยภาพเราทุกวินาทีต้องมีภาพเราต่อเนื่องจนที่ไม่มีช่องว่างให้เข้าได้เลยมีแต่ภาพเราคลองหัวใจเราไม่มีภาพอื่นแทรกซ้อนเลยชนะกว่าจะมาถึงจุดนั้นได้แทบตายน้ำความเพียรแทบตายลองทำดูดิไม่เชื่อเราพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณาตัวเองเนี่ยพิจารณามากๆเนี่ยสมาธิมากไปก็ไม่ได้ตัวเราก็หายเหมือนกันสมาธิอ่อนไปก็ไม่ได้มันต้องพอดีเนี่ยนะจิตลึกไปก็ไม่ได้จิตตื้นเกินไปก็ไม่ได้ก็ประมาณพอดีแต่สำคัญที่อุบายนั้นจำนำจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยอุบายที่เราน้อมมาพิจารณาร่างกายเราเนี่ยแล้วก็การเห็นแจ้งของเราเนี่ยต้องแจ้งตลอดทุกวินาทีถึงแม้ว่าเราบรรลุธรรมจนถึงพระอรหันต์เลยสมมตินะจบแล้วจบกิจแล้วเนี่ยภาพเราก็ไม่ได้หายไปภาพเราก็อยู่ต่อไปจนถึงวันตายนับภาษาอะไรพระอรหันต์ยังไม่ทิ้งกายเลยเราจะทิ้งได้อย่างไรพระอรหันต์เนี่ยตัวกายของท่านกับใจของท่านไม่เคยแยกกันเลยอยู่ด้วยกันตลอดกายอยู่ไหนจิตของท่านอยู่นั่นเนี่ยไม่ออกนอกตัวออกนอกตัวไม่ได้เป็นโลกหมดออกนอกตัวก็คือเป็นความคิดเลยเป็นอารมณ์เลยจะอยู่ในตัวก็เป็นสมาธิตลอดเลยนะตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นไปด้วยกันมาด้วยกันไม่เคยแยกกันเลยจะแยกอีกทีก็คือวันตายกับการเข้าสมาธิเท่านั้นเองเวลาเข้าสมาธิฌานลึกเนี่ยต้องแยกตัวก่อนนะตัวก็ต้องหายไปก่อนเข้าสมาธิก่อนอันนั้นแยกไปชั่วขณะหนึ่งแล้วออกมาจากสมาธิก็เห็นตัวเองต่อไปแล้วก็วันตายคือแยกจริงด้วยธรรมชาติของเขาความตายเป็นผู้แยกให้ระหว่างที่เป็นอยู่ไม่มีการแยกนะบางคนบอกแยกกายแยกใจสิไม่ต้องแยกหรอกง่ายจะเกินแยกมันง่ายอยู่แล้วเข้ามาอยู่ด้วยกันมันยากจะตายนะปกติเราไม่ได้ปฏิบัติมันแยกกันอยู่แล้วตัวอยู่ไหนจิตไม่อยู่นั่นหรอกอยู่ไหนไม่รู้คนละทิศละทางไปหมดนะมันไม่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ทำให้เราได้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆจิตของเราต้องคุมได้ 100% เลยถ้าใครเห็นตัวเองได้ 100% คุมได้หมดเลยไม่มีเผลอเลยแม้แต่นาทีเดียวสติต่อเนื่องพลืดเป็นอัตโนมัติหมดนะถ้าแก่กล้าจริงนะเป็นอัตโนมัติสติไม่มีช่องว่างให้อารมณ์ได้เสียบได้เลยแม้แต่ช่องว่างเท่าเส้นผมเอาเส้นผมแยงเข้ายังไม่ได้เลยไม่มีจังหวะเผลอเลยขนาดนั้นนะนี่คือสติปัฏฐาน4ที่เราอบรมมาเห็นตัวเองนี่แหละสติจะไม่มีเผลอเลยตลอด24ชั่วโมงหลับก็เห็นตื่นก็เห็นตลอดเวลาวันตายเท่านั้นแหละไม่มีคำว่าเผลอแล้วก็สติเป็นอัตโนมัติเราลองคิดดูที่ทำจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยเราจะทำขนาดไหนต้องประเมินดูเถิดเหนื่อยน่าดูนะแต่ก็ไม่มีทางเลือกต้องทำไปฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีเผลอเลยตั้งแต่โสดาบันไปไม่มีเผลอเลยแล้วก็จิตอยู่กับตัวนอกตัวไม่มีเลยถึงแม้คนนั้นจะเดินอยู่ในโลกนี้เดินก็ดีนั่งก็ดีนอนจิตของท่านไม่อยู่ในโลกนี้เลยสุดยอดเลยนะอะไรชื่อว่าอยู่ในโลกนี้และอะไรชื่อว่าไม่อยู่ในโลกนี้ถ้าจิตเรายังออกไปเห็นภาพคนอื่นอยู่ในใจเราอยู่ออกจากหูบ้างออกจากตาบ้างจมูกนั่นก็จะ
ชื่อว่ายังอยู่ในโลกนี้อยู่ยังไม่หลุดจากโลกนี้ยังคิดถึงผู้อื่นอยู่ชื่อว่าไม่หลุดจากโลกนี้แต่ตราบใดจิตของเราเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้มากับใครอยู่แต่เห็นอยู่กับตัวเองตลอดไม่ได้ออกไปทางตาไม่ได้ออกไปในหูไม่ได้ออกจมูกลิ้นกายใจชื่อว่าหลุดจากโลกนี้แล้วถึงแม้ตัวจะอยู่ในโลกนี้ก็ตามเพราะจิตไม่อยู่ข้างนอกเลยอยู่แต่ในตัว อากาศร้อนเนาะโยมเนาะร้อนจนจะสว่างแล้วจะร้อนอยู่เนี่ยร้อนจริงๆนะก็หน้าร้อนเนาะซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเขาเรียกว่าหลุดพ้นไงเขาว่าหลุดพ้นก็คือหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดอะไรเครื่องร้อยรัดภาพคนอื่นมันร้อยรัดมัดใจเราไว้ด้วยภาพอันนั้นเราหลุดจากภาพคนอื่นแล้วไม่มีภาพใครนอกจากภาพเราเท่านั้นหลุดออกจากภาพเขามาอยู่กับตัวเองแล้วไม่มีภาพชนิดไหนมัดใจเราได้อีกแล้วนะเพราะเราอยู่กับตัวเองทุกเวลาตามีอยู่หูมีอยู่จมูกลิ้นกายมีอยู่แต่ใจไม่ได้ไปวันๆตานี่ลืมอยู่หูก็ได้ยินอยู่แต่จิตไม่เคยไปตาเห็นคนอื่นแต่จิตเห็นตัวเองหูได้ยินคนอื่นแต่จิตก็เห็นตัวเองอยู่ตลอดการเห็นตัวเองนั้นชื่อว่าไม่ไปการที่ไม่เห็นตัวเองนั้นชื่อว่าไปแล้วนะคือภาพตัวเองไม่มีเนี่ยถือว่าไปหมดเลยนะถ้าภาพตัวเองมีอยู่ถือว่ายังไม่ไปเราจะรู้ได้ไงว่าใจเราไปหรือไม่ไปก็สังเกตตรงนี้ฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีไปเลยท่านถึงไม่เสื่อมสมาธิท่านอบรมมานานนะ ก็เราทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละนะอยู่ที่การฝึกทั้งนั้นฝึกนะฝึกให้มากอบรมให้มากจนกว่าจิตของเราจะหลุดพ้นทุกอย่างเรารู้ด้วยตัวของเราเองนะว่าพ้นหรือไม่พ้นและจิตของเรากับเนื้อหนังของเราเนี่ยซึมซับกันไปหมดเลยเหมือนผลไม้แช่อิ่มจนไม่มีเนื้อผลไม้ส่วนไหนส่วนหนึ่งที่จะไม่อิ่มด้วยความหวานช่ำชุ่มไปหมดเลยไม่มีแม้แต่ปรมาณูหนึ่งที่ว่าจะไม่รู้เห็นไม่มีเนื้อผลไม้แม้แต่ปรมาณูหนึ่งที่ไม่หวานไม่มีเลยเพราะความหวานนี่ซึมซับไปหมดแล้วเหมือนผลไม้แช่อิ่มตัวเรานี่อิ่มเอิบไปด้วยจิตไม่มีเนื้อส่วนไหนไม่มีอวัยวะส่วนไหนแม้แต่ปรมาณูหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยจิตของเราไม่มีเลยช่ำเหมือนเนื้อแตงโมหมดเลยช่ำอึมเอิบไปทั้งหมดหัวถึงเท้าเลยมีความสุขมากเขาเรียกว่าวิมุตติหลุดออกจากสิ่งทั้งหลายในโลกรอวันตายอยู่เป็นอย่างนั้นเลยนะไม่น่าเชื่อนะฝึกจิตเนี่ยจิตนี่เปลี่ยนเส้นทางไปเลยเส้นทางเก่าใช้ไม่ได้ตัดญาติขาดมิตรเลยทางเส้นนั้นภาพเขาเคลียร์ทิ้งให้หมดเลยเอามาอยู่ในใจเราทำไมอ่ะมันเป็นขยะทำไมอ่ะขนมาขยะมาทั้งนั้นเลยเอาทิ้งให้หมดภาพจะให้ใจอยู่ในใจไม่ได้ขยะไปหมดเลยไม่รู้ว่าเอาเราคนเดียวอยู่กับตัวเองคนเดียวเท่านั้นไม่เอาใครทั้งนั้น
เอาไม่เอามันก็ไม่มีใครไม่มีอะไรเป็นอะไรอยู่แล้วเราต้องเห็นตัวเองอย่างเดียว เมื่อต่อมาเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยจิตของเราไม่หลุดจากตัวแล้วมั่นคงดีแล้วเราก็พิจารณากายต่อไปเรื่อยๆอีกต่อไปเพราะว่าการเห็นตัวเองก็จริงแต่เรายังไม่เห็น 100% ไม่หลุดก็จริงแต่รายละเอียดมันยังมีอยู่เราพิจารณาร่างกายไปจนถึงโน่นเป็นพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นเราเห็นทุกปรมาณูของในร่างกายนี้แม้แต่อณูหนึ่งก็ไม่เว้นจนเห็นแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นทุกขุมขนเลยทั้งตัวเลยแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่มีเราจะเป็นพระอนาคามีเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีได้เนี่ยเราก็คิดว่าการพิจารณาตัวก็จบที่พระอนาคามีนั่นเองนะการพิจารณาร่างกายเนี่ยเอาเป็นพระอนาคามีเป็นเกณฑ์เพราะอะไรเพราะพระอนาคามีเนี่ยทำลายกามราคะได้ขาดแน่นอนไม่มีส่วนไหนนะไม่มีส่วนไหนที่จะเหลืออยู่ได้เพราะภาพตัวเองชัดมากหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็หยุดการพิจารณาร่างกายไม่พิจารณาแล้วถึงพระอนาคามีถือว่าจบหลังจากนั้นทำไรต่อเรามาทำสมาธิกันต่อเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ทำสมาธิเลยได้แต่พิจารณาร่างกายอย่างเดียวแค่พิจารณาร่างกายอย่างเดียวเนี่ยไปถึงพระอนาคามีแล้วแล้วจิตของเราไม่มีรั่วอีกแล้วขนาดไม่ได้ทำสมาธินะจิตไม่รั่วเลยจะทำสมาธิจะขนาดไหนเราต้องคิดดูเถิดว่าเขาเรียกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดตอนนี้เราจะเอาสมาธิเก่าที่เราทำมาครั้งก่อนมาทำอีกครั้งหนึ่งเหมือนพุทธเจ้าน่ะท่านเอาเคยทำสมาธิทั้งก่อนที่ท่านเป็นราชกุมารทำใต้ต้นว่านะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้พิจารณาขันห้าแจ้งแล้วก็เลยต้องทำฌานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะใครอาจจะไม่รู้ว่าวิธีนี้เนี่ยไม่มีฌานโอ้ยมีอยู่แล้วมีมากด้วยไม่ใช่น้อยที่เลยแต่ระหว่างที่เราพิจารณากายฌานมันคอยจะเกิดเลยเราไม่เอานั้นออกซะอย่าเพิ่งเอาเราจะไปเอาตอนที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วคือไม่เอานี่หมายถึงว่ายังไม่ถึงเวลาเอาเราก็จะไม่เอาถึงเขาจะเกิดก็ตามถ้าเอาตอนนั้นที่ยังไม่ถึงพระอนาคามีทุกอย่างจะพังเลยห้ามแหวะไม่ต้องเอาไม่ต้องใช้ขนาดไม่ใช้จิตก็ไม่รั่วอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้สมาธิอะไรมาช่วยอะไรเลยคนไหนช่วยสมาธิเนี่ยถือว่าถ้าสมาธิไม่ช่วยเราจะเป็นไงก็ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกับเด็กที่ว่าให้พี่เลี้ยงนางหนมช่วยประคองถึงจะเดินได้แต่ถ้าไม่ประคองล่ะก็ช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ดีแต่เราเนี่ยสามารถจะช่วยตัวเองได้แล้วก็คือไม่ต้องใช้สมาธิมาช่วยเลยแต่สามารถจะช่วยตัวเองได้แล้วสมาธิก็ไม่จำเป็นเรายืนด้วยบนขาของเราแล้วก็เราวิ่งด้วยลำแข้งของเราเดินได้วิ่งได้นะหลังจากเราเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธิฌานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ยากเลย
พลิกฝ่ามือก็เป็นละเพราะว่าเราก็เคยทำมาเยอะก่อนมาก่อนแล้วไม่ยากแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เข้านะจะเข้าฌานไม่ได้จะเข้าก็ต้องซ้อมหน่อยซ้อมนิดเดียวเพราะว่านานแล้วไม่ได้เข้าเหมือนบ้านของเราเนี่ยไม่ได้อยู่นานแล้วทิ้งไว้เรามาอยู่บ้านทีหลังเนี่ยเราต้องทำความสะอาดหน่อยแบบนั้นแหละมันรกรุงรังไปหน่อยมันอยากแย่อยากเยื่อมันเยอะหน่อยเพราะทิ้งไว้นานเราก็มาปัดกวาดเช็ดถูแล้วทำใหม่เคยอยู่มาก่อนแล้วแหละแต่ว่าระยะนี้ไม่ได้อยู่มันก็เลยเป็นฝุ่นเป็นอยากแย่อยากเยื่อไปเราก็เลยมาทำความสะอาดเหมือนฌานนานๆแล้วเราไม่ได้เข้ามัวแต่อบรมพิจารณากายมาฌานก็เลยห่างเหินมาเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้แต่บัดนี้พิจารณากายจบแล้วก็เลยมาปัดฝุ่นหน่อยเดียวก็เข้าได้สบายเข้าแล้วจะไม่มีการเสื่อมได้เลยฌานประเภทนี้เขาเรียกว่าฌานโลกุตระซึ่งเป็นฌานเดียวกันเพราะฐานมั่นคงแล้วเมื่อประยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานจติจตุฌานจะถึงอรูปฌานไม่ยากฌานนี้เป็นเรื่องไม่ยากเลยถ้าได้ตรงนี้แล้วเรื่องจิบจ้อยหมดเลยนะมันอยู่ในกำมือหมดแล้วเพียงแต่ไม่ได้เข้าไปเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทำความชาทำความชำนาญระหว่างฌานให้คล่องแคล่วเลยแล้วก็มาอยู่ฌานก็ได้อยู่ยานก็ได้อยู่ยานก็ได้อยู่ฌานก็ได้จะเข้าฌานหรือจะออกฌานให้คล่องแคล่วชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามอยากจะรู้ว่าภพชาติตัวเองเป็นอะไรมาสามารถจะระลึกชาติได้ก็เรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็อยากจะรู้ว่าผู้อื่นเป็นยังไงบ้างก็เห็นผู้อื่นเนี่ยเกิดตายด้วยทิพยจักษุนะตาทิพย์นั่นเองสามารถจะเห็นนรกสวรรค์ได้เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกิเลสของแต่ละคนไปเขาเรียกว่าจตุปัจจญาณในการจุติของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เห็นเราและเขาแล้วก็รวบรวมสติปัญญาตัดสินว่าเราและเขาเราและเขาทั้งหลายนั้นก็ล้วนแต่เวียนว่ายตายเกิดเพราะกิเลสตัวเดียวกันก็รวบรวมว่าพอกันทีสำหรับกิเลสก็รวบรวมก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายานคนนั้นก็คือเป็นคนสิ้นราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าวิชชาสามจบเลยปัญหาจบเลยหลังจากจบแล้วก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็คุณสมบัติเขาเรียกว่าคุณพิเศษที่ต้องได้ตามมาก็คือผลพลอยได้ว่างั้นเถอะก็คืออภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็คือเป็นคุณสมบัติของคนที่ได้ตรงนี้ปัญหาทุกอย่างก็จบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า เราท่านทั้งหลายได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็คือไปทางมรรคนี้ไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ทำฌานเนี่ยถึงเวลาเราทำแน่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าพิธีนี้จะไม่มีฌานโอ้ยมีหมดต้องมีทั้งหมดมีทั้งฌานมีทั้งญาณมีหมดครบไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีนะครบหมดทุกอย่างนะทีแรกมันไม่ครบหรอกทำค่อยๆไปเดี๋ยวก็ครบเองใครจะไปจ้องเอาฌานหรือจะไปเอาปัญญาเลยไม่มีทางหรอกกิเลสไม่ได้ละไม่มีทางหรอกนะเป็นอภิญญาก็เป็นอภิญญาโลกีไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองถ้ากิเลสไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้อะไรเราต้องให้ความสำคัญเรื่องกิเลสก่อนแล้วพวกนี้มันไม่ยากอะไรหรอกถ้าได้กิเลสแล้วละกิเลสได้แล้วมันเรื่องทุกอย่างก็เล็กไปหมดมันทุกอย่างอยู่ในกำมือหมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าทุกคนจะต้อง จะต้องรู้เห็นนะการประพฤติปฏิบัติต้องไปอย่างนี้แหละไม่งั้นไม่ได้ เมื่อจบแล้วเนี่ยเป็นอันวันเลิกธรรมถึงเลิกธรรมก็ไม่เสื่อมหายไปไหนเลยนะนั่งนอนเสวยบุญเก่าไปเสวยผลที่เราได้ทำไว้อันนี้แหละจึงว่าเสวยผลที่เราอุตส่าห์พยายาม
ด้วยความเพียรแล้วก็สามารถที่จะมีผลอันนั้นตลอดกาลทั้งกลางคืนกลางวันความสว่างสวัยนั้นก็ปรากฏอยู่เสมอแล้วก็ธรรมนี้จะเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมเลยตลอดชีวิตวันหนึ่งเราเห็นตัวเองชัดหมดเลยทุกขุมขนขนนับเส้นได้อะผมเราทั้งหมดหัวเนี่ยนับเส้นได้เลยนะมันเห็นหมดอะนะทุกขุมขนแล้วเห็นหัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยไม่ใช่ว่าเห็นหัวเอาเท้าไม่เห็นอย่างเดี๋ยวมาดูเท้าก่อนไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นคนใหม่นะคนใหม่ก็เป็นอย่างนั้นก่อนเห็นส่วนใดก็เห็นส่วนนั้นส่วนอื่นก็ยังไม่เห็นหรือไปเห็นส่วนอื่นส่วนที่เห็นแล้วก็หายไปก่อนอันนั้นเขาเรียกว่าคนใหม่ส่วนคนที่รู้แจ้งแล้วเนี่ยมันพร้อมกันทั้งล่างเลยคือเปล่าพร้อมกันหมดคือมันค่อยๆเป็นน่ะไม่ใช่ว่าปุ๊บพับไปอย่างนั้นเลยไม่ได้มันไม่ได้หรอกค่อยๆสะสมทั้งวันทั้งคืนความเพียรนี่มหาศาลน่ะทำอย่างนี้แหละนะเห็นตัวเองเห็นอย่างอื่นเป็นเรื่องเป็นราวหมดไม่มีที่สิ้นสุดเห็นตัวเองก็เป็นเรื่องจบนะจบได้ทุกอย่างอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางที่ทุกคนต้องร่องพ้นทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งมรรคมีองค์8เนี่ยเราก็คือเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราจนกว่าจะแจ้งเมื่อแจ้งแล้วทุกอย่างก็จะจบตอนต่อมาแล้วก็ตัวเองเห็นตัวเองแจ้งทั้งวันทั้งคืนไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่ภาพเดียวอยู่ในใจเรานะฉะนั้น การเห็นตัวเองนี้จึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเห็นตัวเองก็เกิดกิเลสไม่ได้เพราะตัวเองก็เบื่อตัวเองอยู่แล้ว เมื่อเราเห็นชำนาญของเราแล้วเนี่ยเห็นจะเป็นเครื่องอยู่ของเราแล้วเนี่ยเวลาเราจะเห็นอย่างอื่นได้เนี่ยเช่นว่าเราจะเห็นเรื่องลึกลับอะไรเนี่ยต้องเห็นทั้งคู่ด้วยนะเห็นเราด้วยเห็นเขาด้วยตัวเราก็เห็นอยู่แล้วอันนั้นก็ไปปรับจูนเอาแต่คนถึงระดับนี้เนี่ยมันเข้าใจอยู่แล้วจะให้เห็นเราด้วยเห็นเขาพร้อมกันก็ได้จะเห็นเราอย่างเดียวก็ได้เห็นเขาอย่างเดียวก็ได้จะให้หายทั้งคู่ก็ได้มันชำนาญอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของไม่ยากหรอกไม่ยากมันจะรู้สัดส่วนของตัวเองอยู่จะให้เห็นจะให้หายได้หมดเลยแต่ไม่ใช่หายเลยนะก็เป็นเรื่องของหายเฉพาะบางที่เราต้องการนะคือเข้าใจไหมโยมมรรคมีองค์8เข้าใจไหมการที่เปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตใหม่แล้วก็ทำลายระบบเก่าทิ้งให้หมดเลยไม่มีระบบเก่าอยู่ต่อไประบบเก่าก็คือภาพคนอื่นเองจิตเราภาพเขากวาดทิ้งให้หมดจิตเราต้องเป็นภาพเราภาพเดียวนะแล้วก็อยู่แต่ภาพเราถึงวันตายเลยไม่มีจิตเราอยู่กับใครอีกอันนี้ชื่อว่าอริยมรรค
ซึ่งอริยมรรคเนี่ยเป็นทางเดินของพระยาเจ้าทั้งหลายที่เราเดินแล้วเนี่ยสามารถที่จะพาเราไปถึงฝั่งได้คือทุกอย่างเนี่ยที่เราเคยเป็นเคยมีมาก่อนเนี่ยเราตัดทิ้งให้หมดเลยเพราะทางนั้นเป็นทางผิดนะทางที่ถูกก็คือตัวเราเองนี่เองซึ่งทางที่ถูกก็คือการเห็นแจ้งตัวเราจะเป็นทางที่ถูกต้องอันนี้แหละจึงว่าทุกคนที่ได้มาอบรมมรรคแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็เปลี่ยนได้สำเร็จเพราะเส้นทางนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางเดิมที่เราเคยเป็นไปแล้วก็เป็นผู้นิ่งหนาด้วยกิเลสต่างๆมากมายนะแล้วก็ เส้นทางใหม่เนี่ยไม่มีกิเลสเราไม่มีภาพใครอยู่ในใจเรากิเลสมันจะเกิดได้ไงเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงไม่มีภาพผู้ชายเข้าอยู่ในจิตเลยผู้ชายก็ไม่มีภาพผู้หญิงเลยไม่มีกิเลสเกิดไม่ได้บางคนบอกว่ามันเกิดไม่ได้มันมีแต่มันเพียงแต่มันเกิดไม่ได้อย่างนั้นหรือไม่ใช่มันเกิดไม่ได้ด้วยแล้วมันไม่มีด้วยเพราะอะไรเพราะตัวเองเห็นแต่ตัวเองตัวเองก็เบื่อตัวเองอยู่แล้วเพราะตัวเองเห็นชัดหมดเลยตับไตไส้พุงเห็นหมดแล้วตัวเองก็เบื่อตัวเองแล้วเบื่อตัวเองเนี่ยทำให้เราพลอยเบื่อเขาไปด้วยเบื่อผู้อื่นไปด้วยแล้วก็ไม่เอาภาพเขามาตั้งไว้เลยจิตเพราะเบื่อเราแล้วก็ยังเบื่อเขาอีกมันไม่มีอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยว่าคนนั้นจะเกิดกิเลสได้อย่างไรและจะกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ได้เขาไม่ยอมให้กลับเพราะรับไม่ได้เหมือนคนที่อาเจียนออกไปแล้วเนี่ยจะมาบริโภคสิ่งที่เราอาเจียนสำลอกอยู่มันรับไม่ไหวนะถ้าทุกคนไปเห็นตัวเองมันจะไม่มีหญิงมีชายเลยความเป็นหญิงเป็นชายถูกสลายทิ้งหมดเลยมันเป็นคนหลงนะมันเป็นคนหลงนะเราหลงอยู่ในโลกมันถึงได้มีกิเลสพวกนี้ถ้าเราไม่หลงเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีหรอก ฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองความหญิงเป็นชายก็สิ้นแต่ร่างเก่าน่ะยังเป็นหญิงเป็นชายแค่ร่างแต่ใจตรงนั้นไม่มีเลยหมดสภาพความเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ไม่มีเชื้ออะไรที่จะให้คิดเรื่องหญิงเรื่องชายนี้ต่อไปนะไม่มีแง่คิดอะไรที่จะมาคิดอีกเรื่องนี้หมดความคิดความคิดนึกไม่มีเลยจิตก็หนึ่งเดียวทีนี้ที่พุทธองค์ทรงกล่าวว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้สงบระงับโดยส่วนเดียวไม่ได้เลยแต่เมื่อละกามทั้งหลายแล้วสงบระงับโดยส่วนเดียวได้นะหนึ่งเดียวไม่มีสองฉะนั้นเวลาทำสมาธิเนี่ยเราไม่ได้ว่านั่งสมาธิแล้วเป็นคือมันเป็นทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นทั้งระบบเนี่ยไม่ใช่ว่าเออไม่มีสมาธิมานั่งให้มันนิ่งจิตนิ่งเออไม่จำเป็นสำหรับผลที่หลุดพ้นคือจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้จะเดินทั้งวันก็ได้แต่สมาธิมีตลอดไม่จำเป็นต้องนั่งคือคนจะเป็นสมาธิสักอย่างนะเป็นได้ทุกอิริยาบถเลย24ชั่วโมงเป็นหมดเลยแต่ถ้าคนไม่เป็นสักอย่างนั่งไปเหอะก็ไม่เป็นนั่งก็ไม่เป็นนอนก็ไม่เป็นยืนก็ไม่เป็นมันไม่เป็นสักอย่างมันก็ไม่เป็นทุกอิริยาบถนั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวที่อิริยาบถมันเกี่ยวที่เป็นหรือไม่เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าทุกคนจะต้องเห็นตัวเองเพราะภาพคนอื่นเป็นที่มาของกิเลสอยู่แล้วนะภาพคนอื่นเป็นที่มาของกิเลสอยู่แล้วตัดเขาไปสิจะมีเขาอยู่เนี่ยมันไม่ให้เกิดกิเลสมีเป็นไปไม่ได้หรอกต้องเกิดนะต้องเกิดมันต้องเกิดการที่จะมาไม่เกิดกิเลสไม่ได้หรอกฉะนั้นเท่ากับว่า
เราต้องพิจารณาตัวเองนะให้เห็นแจ้งคำว่าพิจารณาก็คือแจ้งนั่นเองอันเดียวกันนะไม่ใช่ว่าพิจารณาว่าเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจบแล้วไม่ได้ไม่มีผลอะไรอย่างนั้นคำว่าพิจารณาก็คือมันให้แจ้งถ้าแจ้งก็คือพิจารณาคำว่าพิจารณาก็คือขอบเขตก็คือให้แจ้งตราบใดยังไม่แจ้งเนี่ยไม่ชื่อว่าพิจารณาหรอกแจ้งก็คือมันชัดนั่นเองแล้วหลับตาดูสินึกถึงตัวเองเนี่ยมันชัดไหมล่ะมืดตึ๊บมันไม่ชัด มันต้องเห็นชัดค่อยๆชัดนะค่อยๆชัดไปค่อยๆชัดไปชัดไปชัดไปนอนจริงๆเหนียวนึบไปหมดเนาะร้อนหน้าร้อนขนาดพัดลมโกรกยังร้อนอยู่นะเข้าใจไหมโยมทางปนทุกทางสายใหม่คือเปลี่ยนเส้นทางเดินเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนไม่ได้นะคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่านั่นเนี่ยนะไม่ได้สมาธิไม่พอหรอกนิ่งออกมาก็ไปหาเขานั่นเนี่ยภาพตัวเองไม่มีไม่สร้างไม่อบรมไม่มีทางอยู่ได้เลยมีแต่ภาพเขาเต็มจิตอยู่ไปสมาธิอย่างนั้นเขาเรียกสมาธิโลกีนะสมาธิโลกีเป็นยังไงนะสมาธิโลกีก็คือหมายถึงว่าว่างๆก็นิ่งเข้าสมาธิออกมาก็ไปโลกต่อไปโลกก็คืออะไรไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปหาใครไปหาคนอื่นแล้วมีคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ระหว่างมีภาพคนอื่นกับสมาธิเข้าสมาธิออกมาก็อยู่ภาพคนอื่นอยู่ภาพคนอื่นว่างๆก็เข้าสมาธิเที่ยวไประหว่างภาพคนอื่นกับเข้าสมาธิภาพคนอื่นก็เข้าสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกีสมาธิโลกีเป็นอยู่อย่างนี้นะแต่คนที่โลกุตระเนี่ยภาพคนอื่นทิ้งไปแล้วไม่มีแล้วมีแต่ภาพตัวเองแล้วระหว่างเข้าสมาธิก็เข้าไปออกมาก็อยู่กับภาพตัวเองตัวเองก็เข้าสมาธิตัวสมาธิกับตัวเองอันนี้โลกุตระนะต่างกันตรงนี้นะระหว่างตัวเองกับสมาธิสมาธิกับตัวเองอยู่แค่นี้เองแสดงว่าจิตไม่ได้ออกจากตัวเลยเข้าก็เข้าในตัวออกก็มาอยู่ในตัวนั่นแหละไม่ได้มีออกนอกตัวไปเลยไม่มีเพราะเขาไม่มีภาพคนอื่นแล้วเพราะเขาทำลายหมดแล้วอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างโลกุตระสมาธิกับโลกิยะสมาธินะถ้าใครจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาธิแบบไหนเป็นโลกิยะสมาธิหรือว่าโลกุตระสมาธิก็วัดตรงนี้ดูตรงนี้ก็รู้นะถ้าว่างๆก็เข้าสมาธิเวลาออกมาก็โน่นไปเห็นภาพใครต่อใครโน่นเลยโอ้ยโลกีหมดอ่ะเป็นโลกีทำไมเรียกโลกีเพราะภาพคนอื่นเป็นโลกไงเป็นโลกีไงกามก็เป็นโลกีโกรธก็เป็นโลกีอยู่แล้วเพราะภาพคนอื่นนั้นทำให้เกิดกามให้เกิดโกรธให้เกิดหลงก็เป็นโลกีอยู่แล้วเป็นโลกอยู่แล้วแต่โลกุตระเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองนะเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกก็อยู่กับตัวเองถ้าไม่เข้าก็อยู่กับตัวเองตลอดไม่อยู่กับคนอื่นอันนี้เขาเรียกว่าโลกุตระสมาธิ ซึ่งมีข้อแตกต่างกันอย่างฟ้าและดินนะบุรุษชนคนโลกีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งสมาธิโลกีสมาธิโลกีพ้นทุกข์ไม่ได้นะมีทางกามยังละไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะไปละอะไรถึงจะเข้าสมาธิตายยังไงก็ละไม่ได้นรกก็ไม่ปิดกามมีนรกก็มีอยู่มาจากกามนั่นแหละถ้านรกกามสิ้นนรกก็สิ้นเข้าใจไหมโยมเข้าใจแล้วมัด
เวลาเราเปลี่ยนทางแล้วเนี่ยเราไม่กลับไปทางเดิมอีกแล้วนะอยู่กับตัวเองแล้วจะอยู่คนอื่นไม่มีคนอื่นมีแค่ตัวเองอย่างเดียวนะมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองนะวันนึงเห็นตัวเองอย่างเดียวไม่มีหลุดออกจากตัวเลยนะสงบโยมอยู่กับตัวเองสงบอย่างเดียวเลยเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนสมาธินี้เป็นทั้งวันทั้งคืนเลยนะเป็นตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องนั่งเป็นยันตายเลยพรุ่งนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นพรุ่งรืนนี้ก็เป็นปี10ปีก็10เป็นสมาธิทั้งหมดเลย24ชั่วโมงนี้สมาธิเต็มเลยเปี่ยมเลยไม่มีรั่วเลยนี่โลกุตระนะเป็นอย่างนั้นเห็นแจ้งพ่อมรรคเนี่ยจะเป็นแบบนั้นเลย นะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างถ้าใครไม่อบรมมรรคเนี่ยไม่มีทางจิตไม่อยู่ในอำนาจหรอกนะอยู่สมาธิหน่อยเดียวเท่านั้นเองออกมาก็ไม่เหลือสมาธินั้นก็อยู่ด้วยสมาธิไม่ใช่อยู่ด้วยเพราะเรานะเข้าใจไหมมรรคฉะนั้นเท่ากับว่าเราอบรมมรรคเนี่ยกิเลสไม่เหลือแล้วก็สิ้นราคะโทสะโมหะเวลาจะตายเนี่ยตายยังไงคือออกจากฌานก่อนฌานนี่ออกก่อนเลยไม่ให้ตายในฌานแล้วก็ให้ตายพร้อมกับร่างกายไปดับตรงนั้นเลยนะแล้วจะแยกกันเอง ก็ถือว่ามรรคนี่เป็นทางเดินทางสายใหม่ทางเส้นใหม่นะเขาเรียกว่าทางพ้นทุกข์แล้วก็ไปสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นเท่ากับว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราต้องอบรมมรรคมรรคมีการท่องเที่ยวในตัวเราให้เห็นแจ้งแล้วเมื่อเห็นแจ้งเราถือว่าจบกันที่สุดของโลกอยู่ที่นั่นฉะนั้นที่สุดของโลกนี่จะหาได้ที่อื่นไม่ได้เราต้องหาได้ที่ตัวเราเองเท่านั้นเรียกว่าที่สุดของโลกแล้วก็ที่สุดของทุกข์ทุกข์จะดับที่นี้ที่หมดเลย วันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าที่สุดของโลกนะก็คือที่สุดของทุกข์เอาที่สุดของโลกก่อนเนาะนะที่สุดของโลกก็คือตรงนี้นะแล้วก็เป็นที่สุดของทุกข์ทุกข์ก็จะดับตรงนี้วันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าที่สุดของโลกก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ